นั่งในท่าที่มาตรฐานเท้าขวาทับเท้าซ้าย หรือจะเอาเท้าซ้ายทับเท้าขวาก็ได้หรือจะไม่ต้องทับก็ได้นั่งให้เป็นที่สบายทำกายให้สบายทำจิตทำใจให้สบายพยายามจะรับประวางความนึกคิดจะคิดอะไรก็ปล่อยไปจะคิดก็ปล่อยไปรู้ให้เร็วแล้วก็ปล่อยให้เร็วเพราะเราก็รู้ปัจจุบันขณะนี่คือการฝึกสติให้ทันกับความคิดสติแปลว่ารู้มีหน้าที่รู้อย่างเดียวรู้แล้วไม่คิดอะไรแค่รู้เฉยๆแต่ตัวคิดก็คือตัวสังขารปรุงแต่งนะมันก็อยู่ที่จิตเหมือนกันไม่ว่าขันธ์5เราเนี่ยรูปขันธ์ก็คือรูปของแห่งรูปที่เห็นอยู่แล้วก็นามขันธ์มี4มีเวทนาสวยความรู้สึกสุขทุกข์แล้วก็เฉยสัญญาความจำก็จำดีก็จำไม่ดีก็จำเห็นก็จำได้ยินก็จำสังขารคือการปรุงแต่งของจิตเห็นอะไรขึ้นมาชอบไม่ชอบมันก็ปรุงเรื่อยไปปรุงได้ทั้งวันทั้งคืนนอนแล้วก็ยังไปปรุงเป็นฝันอีกสังขารวิญญาณมีหน้าที่รู้แจ้งในหน้าที่ของตนที่ตาก็รู้แจ้งในการเห็นที่หูก็รู้แจ้งในการได้ยินฉะนั้นตรงนี้แหละคือปัญหาที่เราจะทำสติรู้ได้ยังไงท่านบอกว่าอย่าไปตั้งใจเกินไปมันจะไปกดไปข่มไปบีบบังคับใจใจนี้บังคับไม่ได้รวดเร็วว่องไวเร็วกว่าแสงเร็วกว่าเสียงเพราะนั้นวิธีการพระเจ้าตรัสว่าให้เอาสติปัฏฐาน4เอาสติมาจับจิตให้ได้สติคือรู้แล้วพยายามปล่อยให้เร็วเราก็จะจับได้แต่เราก็ไม่ต้องตั้งใจที่จะทำให้เกินไปทำธรรมดาธรรมดาแบบธรรมชาติแล้วก็รู้แบบธรรมชาติใช้การสังเกตรู้ไปเรื่อยๆนั่งแล้วเราก็ตั้งกายให้ตรงดำรงสติให้มั่นอยู่ที่กายพยายามนั่งให้หลังตรงคอตรงหน้าตรงเพื่อการไหลเวียนที่สะดวกของเลือดลมเลือดลมไหลเวียนสะดวกกายก็เบาจิตใจก็จะสบายนั่นในการเจริญสติปัฏฐาน4องค์ของสติปัฏฐานท่านบอกว่ามีอยู่3ก็อัตตาปีสัมปชัญโญสติมาอัตตาปีก็มีความเพียรเครื่องเผากิเลสนะมีความเพียรคือความขยันก็ทำสม่ำเสมอพยายามทำอยู่เมื่อพยายามทำอยู่เนี่ยความเพียรมันจะคู่กับความอดทนอดกลั้นขันติคนที่มีความอดทนก็จะมีความเพียรคนมีความเพียรก็จะมีความอดทนนะมันคู่กันอยู่เราเพียรพยายามก็ทำเพื่อความเครื่องเผากิเลสคือขันติก็เกิดขึ้นพร้อมกันนี่ข้อที่1ข้อที่2สัมปชัญโญคือสัมปชัญญะก็คือกายเราทั้งหมดเนี่ยเป็นสัมปชัญญะสติมาก็คือสติระลึกรู้ระลึกได้ระลึกอยู่ที่กายสรุปแล้วสังเกตว่ามารู้เรื่องกายตามความเป็นจริงด้วยความเพียรพยายามกระทำสม่ำเสมอเท่านั้นเองไม่ปล่อยจิตปล่อยใจให้ล่องลอยไปที่ไหนไปคิดเรื่องอะไรมันจะคิดเราก็รู้แล้วก็ปล่อยไปตอนนี้เราบอกกับตัวเองว่าเราไม่มีหน้าที่คิดมีหน้าที่รู้เฉยๆนะเราทำผู้รู้ให้เกิดขึ้นก็ค่อยๆรู้ไปนะรู้อาการรู้กายเราเพราะนั้นจิตต้องหางานทำจิตนี่จะต้องไปอยู่เรื่อยถ้าเราไม่มีงานให้ทำจะประคองให้อยู่กับกายเราอย่างเดียวที่เดียวมันไม่อยู่ให้งั้นก็ต้องมีอุบายท่านหลักง่ายๆท่านบอกว่าถ้ากายนิ่งคืออิริบทนั่งยืนแล้วก็นอนให้จิตเดินแล้วก็เดินตั้งแต่ที่เราเรียนทั้งคู่นี้แล้วว่าอุทังปาทัตตลาเบื้องบนแต่พื้นเท้าไล่ขึ้นมาอัตโตเกสมัตกะเบื้องต่ำแต่ปลายผมไล่ลงไปก็พิจารณารูปกายที่นั่งตอนนี้เรานั่งอยู่ก็รู้นั่งก็รู้ว่านั่งแล้วก็วิธีการปฏิบัติในการรู้กายก็มี6วิธีด้วยกันวิธีที่1ก็คือรู้อิริยาบถตอนนี้เรานั่งอยู่นั่งก็รู้ว่านั่งยืนก็รู้ว่ายืนเดินก็รู้ว่าเดินนอนก็รู้ว่านอนแล้วรู้ยังไงก็รู้ตั้งแต่ที่ศีรษะไปเท้าด้วยการกําหนดนึกรู้จากเบื้องบนคือปลายผมลงไปถึงเบื้องล่างคือปลายเท้าก็พิจารณาเห็นผมบนที่ศีรษะเรานึกรู้ผ่านไปทางด้านหลังก่อนก็ได้ผ่านไปทางท้ายทอยต้นคอบ่าแผ่นหลังลงไปตามกระดูกสันหลังเป็นข้อลงไปถึงบั้นเอวก้นต้นขาหัวเข่าหน้าแข้งจนถึงปลายเท้าก็กำหนดรูปนั่ง
แล้วก็พิจารณาจากเบื้องล่างกับปลายเท้ากลับมาสู่เบื้องบนกับปลายผมในทางเดียวกันนี่เราก็นึกรู้แบบนี้ละรู้แล้วก็ผ่านไปผ่านไปไม่เห็นก็กำหนดรู้เพราะไม่ใหม่ก็ไม่เห็นหรอกหลับตามันก็มืดมืดก็ไม่ว่าสว่างก็ไม่ว่าก็เป็นธรรมชาติมันเพียงแต่ทำความรู้ให้รู้ไปเรื่อยๆรู้พอรู้หยาบๆเพื่อให้จิตตั้งต่อเนื่องอยู่ที่กายถึงเบื้องบนก็กำหนดรู้รูปนางเช่นเดียวกันแล้วก็พิจารณาผ่านด้านข้างไปตั้งแต่เส้นผมบริษะผ่านไปทางขมับหูแก้มคางคอหัวไหล่ลงประจานลำแขนจนถึงมือเห็นมือวางซ้อนกันอยู่โหยพุ่งมาชนกันเบาๆแต่รู้เป็นสติอยู่ตรงนั้นกำหนดกรรมที่รักแร้ไล่ลงไปตามสี่ข้างกระดูกที่โค้งเป็นซี่ซี่ลงไปถึงบั้นเอวสะโพกต้นขาหัวเข่าหน้าแข้งจนถึงปลายเท้าก็กำหนดรู้รูปนั่งอีกเช่นกันแล้วก็กำหนดพิจารณาจากเบื้องล่างกับปลายเท้ากลับมาสู่เบื้องบนกับปลายผมในทางเดียวกันเนี่ยเราก็นึกรู้แบบสบายๆรู้ผ่านไปผ่านไปรู้มั่งไม่รู้มั่งก็ไม่เป็นไรใหม่ๆก็จะเป็นอย่างนั้นแหละพยายามนึกกำหนดรู้เรื่อยๆไป ไม่ปล่อยปละละเลยขณะกำหนดนึกรู้ในจิตมันคิดอะไรก็รู้แล้วก็ปล่อยไปไม่ต้องไปคิดตามไม่ต้องไปวิจารณ์เรามีหน้าที่รู้อย่างเดียวรู้ดีรู้ชั่วรู้คิดรู้ไม่คิดก็รู้ไปรู้แล้วก็ปล่อยรู้แล้วก็ปล่อยให้เร็วรู้แล้วไม่ว่าไปเลยพอถึงเบื้องบนก็กำหนดรู้ลมหนังแล้วก็พิจารณาผ่านด้านหน้าไปแต่เส้นผมบริษัทผ่านไปทางหน้าผากคิ้วตานั่งจมูกลงไปตามสันจมูกถึงปลายจมูกก็นึกรู้เรื่อยไปจนถึงเบื้องล่างคือปลายเท้าก็กำหนดรู้รูปนั่งแล้วกำหนดกลับขึ้นมาเป็นอนุโลมปฏิโลมด้วยการทำงี้จิตเราก็จะเห็นกายเรารอบทั้งด้านหน้าด้านข้างด้านหลังจิตก็จะสงบได้เร็วพยายามประคองรู้เรื่อยๆไปอย่าปล่อยใจให้ออกไปไหนชั่วโมงนี้ขอเวลาที่จะไม่ทำอะไรแล้วก็ไม่คิดอะไรเพียงแต่จะนั่งดูนั่งรู้จิตการทำงานของจิตที่รู้เป็นกายเราเท่านั้นแหละก็นึกรู้ดูเรื่อยไปขณะนั่งนึกรู้รู้ไปอย่างเงี้ยตอนนี้กายเราสงบแล้วสงบกายเป็นอย่างไรสงบกายก็นั่งเฉยๆก็เป็นกายสุจริตก็เป็นบุญเพราะกายนี้จะไม่ทำลายทำลายใครได้เพราะนั่งเฉยอยู่สงบวาจาเป็นอย่างไรตัววาจาก็ไม่พูดก็เป็นวจีสุจริตเพราะวจีนี้เราจะไม่ไปพูดให้ร้ายเสียดสีทิ่มแทงใครก็ศีลบริสุทธิ์ด้วยก็เป็นวจีสุจริตเป็นบุญสงบใจเป็นอย่างไรสงบใจก็ทำใจเฉยๆคิดดีก็รู้ก็ไม่ว่าก็เฉยคิดไม่ดีก็รู้ก็ไม่ว่าก็เฉยก็เป็นมโนสุจริตอันนี้ก็เป็นยอดบุญจิตเกิดความสงบเจตนาไม่เบียดเบียนเป็นตัวศีลที่กำกับเอาไว้ก็รู้แล้วไม่ว่ารู้แล้วเฉยไม่ว่าจะมีอะไรเข้ามามีเสียงใดเข้ามาเรากำลังนึกๆอยู่เนี่ยจิตมันจะไปเร็วเราก็กำหนดรู้ที่หูได้ยินได้ยินแล้วก็ปล่อยไปเลยแล้วก็กลับมาทำงานเราต่อไปพยายามตั้งใจทำงานงานที่เราทำอยู่ตอนนี้เป็นงานของพระเลียเจ้างานแห่งการเดินทางไปสู่การพ้นทุกข์เพราะนั่นเป็นงานที่สำคัญที่สุดในชีวิตมนุษย์ไม่มีสัตว์ใดในโลกในสามโลกนี้ทั้งสามที่ไปพบภูมินี้จะมาประพฤติปฏิบัติตามได้แบบนี้โลกมนุษย์นี้เท่านั้นที่จะสร้างบารมีจะขึ้นไปที่สูงก็ได้จะลงที่ต่ำก็ได้เพราะนั้นการฝึกแบบนี้แหละจะทำให้จิตพัฒนาขึ้นไปจึงเรียกว่าภาวนาภาวนาคือการพัฒนาจิตพัฒนาปัญญาให้พัฒนาขึ้นไปขึ้นจากคนขึ้นมาเป็นมนุษย์จากมนุษย์เป็นเทวดาเทวดาขึ้นไปพรหมจากพรหมก็ไปนิพพานหลุดพ้นได้หรือจากมนุษย์ข้ามไปนิพพานเลยก็ได้การพัฒนาจิตแบบนี้จึงเป็นอริยปฏิบัติผู้หวังความพ้นทุกข์ตอนนั้นจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้มีปัญญาเพราะสติเป็นมหากุศลกุศลแปลว่าฉลาดมหากุศลก็มหาฉลาดเมื่อฉลาดแล้วก็เป็นปัญญาสติกับปัญญาก็จะไปด้วยกันมีสติมากเท่าไหร่ปัญญาก็มากเท่านั้น
งั้นสติเรามีอยู่แล้วแต่ยังไม่สมบูรณ์เพราะนั้นต้องฝึกฝนให้มันว่องไวให้ไม่มีกำลังแล้วก็มีความรวดเร็วทันกับอารมณ์ได้ถ้าเราฝึกสติจนตั้งมั่นแล้วทันอารมณ์ได้เนี่ยอารมณ์อะไรเข้ามามันก็สามารถที่จะปล่อยวางได้โดยไม่ต้องพูดหรอกมันรู้แล้วก็ปล่อยเลยเป็นธรรมชาติเราไม่ต้องไปบอกว่าปล่อยไอ้ที่บอกว่าปล่อยทำไปทำมาจะกลายเป็นไปกั้นขวางทางมันอีกงั้นเราใช้การสังเกตเป็นหลักสังเกตดูความรู้สึกนึกรู้เรื่อยไปรู้กายเราจิตต้องรู้กายงั้นการปฏิบัตินี้ทิ้งกายไม่ได้เราต้องการให้จิตทำงานอยู่ที่กายเพื่อไม่ให้ออกไปนอกกายเท่านั้นเองแล้วก็ทำนึกรู้เรื่อยไปนี่คือวิธีที่หนึ่งวิธีที่สองถ้านั่งอยู่นี้บางทีเกิดอาการคันหรือเกิดอาการจะขยับก็เยื่อนกายยังไงก็แล้วแต่อาการเคลื่อนไหวกายทุกชนิดเป็นเขาเรียกว่าเป็นสัมปชัญญะปะปะบทที่ว่าด้วยอิริยาบถย่อยนั่งอยู่จะหันไปหันซ้ายหันขวาจะเหยียดจะคู้จะขยับก็เยื่อนกายก็ให้รู้การขยับนั่นแหละเป็นตามปัญญากายตามตรงนี้ได้เนี่ยจิตจะสงบได้เร็วเพราะรู้การเคลื่อนไหวทุกขณะของการเคลื่อนไหวของกายก็เป็นวิธีที่สองมันประคองพร้อมกับนะรู้กายด้วยวิธีที่หนึ่งเพราะนั้นเราก็ทำคู่กันไปนึกรู้เรื่อยไปขณะที่นั่งอยู่ในอย่างที่กล่าวแล้วว่ากายสงบแล้ววาจาก็สงบแล้วแต่ใจก็ยังนึกรู้กายนึกรู้เรื่อยไปเรื่อยไปบางทีก็ไปโน่นบ้างไปนี่บ้างเราก็พยายามตั้งสติมั่นอยู่ที่กายมันก็กลับมาเองนึกไปนึกมามันก็อยากจะเห็นจิตอยากเห็นมันก็มีอยู่ทุกคนแต่มันก็ไม่เห็นเราก็ไม่ว่าก็ให้รู้เรื่อยไปก่อนแต่ความอยากเห็นมันทำให้เกิดการเห็นขึ้นมาได้เหมือนกันแต่กลับไปเห็นลมหายใจนะการเคลื่อนไหวของลมหายใจลมหายใจนี้จะเคลื่อนไหวเข้าออกในกายเราตลอดตั้งแต่เกิดจนตายเราก็มากำหนดรู้ลมหายใจตั้งแต่เข้ามาก็พิจารณาลมหายใจเข้าตั้งแต่ปลายจมูกสองช่องจมูกผ่านมาทางโพรงจมูกผ่านลงมาทางเพดานกรองแล้วก็ลงไปตามลำคอผ่านกึ่งกลางทรงอกมาจะถึงท้องบางท่านก็หายใจไม่ถึงท้องหรอกก็ไม่เป็นไรได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นก่อนแล้วพอสุดทางแล้วมันก็ย้อนกลับมาทางเก่าผ่านกึ่งกลางทรงอกลำคอเพดานโพรงจมูกออกมาที่ปลายจมูกสองช่องจมูกอีกแล้วก็พิจารณาเห็นลมหายใจเข้ารู้ชัดว่าเข้าจากไหนไปไหนถึงไหนเห็นการกระทบของลมแต่ไม่เห็นลมลมที่กระทบร่างกายไปที่กล่าวแล้วลมหายใจออกก็รู้ชัดว่าออกจากไหนไปไหนถึงไหนแล้วก็สังเกตนิ่งดูรู้ลมเคลื่อนไหวตอนนี้ลมเคลื่อนไหวให้จิตมันนิ่งเฉยเมื่อกี้นี่กายเรานิ่งให้จิตเคลื่อนไหวเดินไปตามกายแต่ตอนนี้เรามาสังเกตลมหายใจเนี่ยลมมันเคลื่อนไหวเหมือนในบทเดินมีอย่างเดียวเดินนี่การเคลื่อนไหวของเท้าแล้วก็ให้จิตมันนิ่งอยู่ที่การเคลื่อนไหวเท่านั้นก็ให้เฉยๆอยู่งั้นก็สังเกตดูรู้ไปเรื่อยลมมันเข้าไปยังไงออกยังไงดูไปก็เห็นลมสังเกตอาจจะเห็นหรือไม่เห็นหรือรู้สึกได้อยู่ก็เห็นลมเข้าลมออกต่อเนื่องไปลมบางทีดูไปดูมามันเริ่มละเอียดลงไปเบาลงเบาลงบางทีเราก็เห็นชัดเจนเข้ามาในความรู้สึกลมหายใจเข้ายาวก็มีลมหายใจเข้าสั้นก็มีลมหายใจออกยาวก็มีลมหายใจออกสั้นก็มีลมหยาบลมละเอียดลมร้อนลมเย็นจนเชี่ยวชาญในกองลมจิตก็จะสงบได้เร็วอันนี้เป็นวิธีที่3ดูลมหายใจเรียกว่าอานาปานะบพะบทที่ว่าด้วยลมหายใจเข้าลมหายใจออกแล้วก็สังเกตลมหายใจเรื่อยไปวิธีนี้อาจจะใช้คำบริกรรมกำกับก็ได้เพราะลมมันละเอียดเบาจับลำบากแต่ถ้าเราจับอิริยาบถหลักก่อนได้เนี่ยมันก็จะสามารถจับลมได้ไม่ยากบางท่านผู้ใหม่ก็อาจจะใช้คำบริกรรมช่วยก็ได้ก็โดยการน้อมระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าไว้ที่ใจคุณพระธรรมเจ้าไว้ที่ใจคุณพระอริยสงฆ์เจ้าไว้ที่ใจใจเราก็มีที่พึ่งที่ระลึกคือคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็มาบริกรรมช่วยขณะที่สังเกตลมหายใจด้วยก็ได้ก็พุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆ
พุทโธธัมโมสังโฆเรื่อยไปจนกว่าจิตจะสงบหรือจะใช้บทที่เรียกว่าขั้นเข้าถึงไตรสรณคมที่เราได้รับศีลมาก็ได้พระพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิก็เรื่อยไปจนกว่าจิตจะสงบท่านเคยปฏิบัติมาแล้วดูลมหายใจเข้าออกหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโธก็ใช้ได้แต่อย่าไปบังคับลมเรามักจะบังคับลมให้มันเสมอกันแต่ด้วยความเป็นจริงของธรรมชาติลมไม่เข้าออกเสมอกันสั้นบ้างยาวบ้างหยาบบ้างละเอียดบ้างแล้วแต่จังหวะเหตุปัจจัยของมันเพราะฉะนั้นเราก็ใช้วิธีประคองรู้บริกรรมตามวิธีใดที่เราทำแล้วมันรู้สึกว่าโปร่งโล่งเบาๆสติรู้ได้ดีก็เอาวิธีนั้นเลยวิธีกล่าวมาทั้งหมด3วิธีวิธีไหนที่สะดวกแก่เราแล้วเราก็จับประเด็นนั้นไปวิธีอื่นก็ปล่อยไปส่วนเสียงที่ดีนี้ก็เป็นสักแต่ว่าเสียงไม่มีอิทธิพลอะไรกับเราเราก็ตั้งสังเกตลมเราเรื่อยไปอย่างท่านก็เคยชินกับการนับนับก็ใช้ได้ลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโธก็นับ1หายใจเข้าพุทหายใจออกโธนับ2หายใจเข้าพุทหายใจออกโธนับ3พุทโธ4พุทโธ5พุทโธ6 7 8 9 10แล้วก็นับกลับลงมาพุทโธ9พุทโธ8พุทโธ7พุทโธ5 4 3 2 1แล้วก็เพิ่มไปทีละ1ทีละ1เรื่อยไปจิตก็จะสงบได้ถ้าไม่ผิดถ้าผิดก็ตั้งต้นใหม่ก็ไม่ต้องไปวิตกอะไรเพราะไม่มีใครมาจับผิดเราแล้วเราก็จะไม่ไปจับผิดใครเราก็มารู้ตัวของเราอยู่เรื่อยไปนี่ก็ผ่านวิธีที่3ซึ่งก็ใช้ได้หลายอุบายด้วยกันบางท่านมาถึงวิธีนี้แล้วก็ยังไม่สงบก็มีก็หาวิธีต่อไปวิธีที่3ก็มารู้อาการ32ที่เราได้เรียนรู้ไปแล้วนี่แหละว่าร่างกายเราประกอบด้วยอาการ32อันเริ่มจากกายภายนอกก็มีเกศาผมโลมาขนหน้าขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังพอลอกหนังไปก็เป็นเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกตับไตไส้ปอดอันนั้นก็เป็นกายภายในนึกเราจะเอามาท่องถ้าท่องได้ก็เอามานึกรู้เรื่อยไปก็ได้ทีละอย่างนึกรู้ไปก็บริกรรมก็นึกรู้ไปเกศาผมก็นึกถึงผมบริษัทโลมาขนก็ถึงขนอยู่รอบกายหน้าขาเล็บก็นึกถึงเล็บปลายในมือในเท้าทันตาฟันก็นึกถึงฟันในปากตาโจหนังก็นึกถึงหนังที่หุ้มห่อร่างกายเราแล้วก็ตาโจหนังทันตาฟันหน้าขาเล็บโลมาขนเกศาผมเรื่อยไปแบบนี้ก็ได้หรือจะท่องจนครบ32อาการค่อยๆท่องไปนึกไปแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันจิตก็จะตั้งมั่นอยู่ที่กายพยายามประคองจิตให้รู้อย่าปล่อยจิตให้ไปคิดอะไรจิตนี้จะเร็วมากถ้าปล่อยให้คิดนิดเดียวมันคิดเยอะเลยตะกี้เราบอกไว้แล้วเราจะสังหารนิวรณ์5ให้หายเราจะสังหารด้วยวิธีไหนนิวรณ์คืออะไรเรารู้หรือยังนิวรณ์คือความคิดทุกชนิดเป็นความคิดคิดเกิดจากเมื่ออายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทำอารมณ์แล้วเกิดความคิดขึ้นมาชอบไม่ชอบมันก็ปรุงแต่งในความคิดแล้วถ้าชอบมันก็คิดไปในทางที่ชอบพอใจยินดีเรื่อยไปพอใจอยากหามาดูเคยเห็นเคยได้ยินเคยได้กลิ่นก็จะคิดปรุงแต่งเรื่อยไปจิตก็เพลิดเพลินไปในอารมณ์นั้นก็สงบไม่ได้อันนี้เรียกว่าเป็นกามฌานทานิวรณ์ตัวที่1ในทางตรงข้ามแต่มันไม่ชอบไม่พอใจก็คิดปรุงแต่งในทางไม่พอใจโกรธเกลียดอาฆาตพยาบาทบองหลายผูกใจเจ็บอันนี้ก็เป็นพยาบาทนิวรณ์ตัวที่สองวิธีการสังหารนิวรณ์แล้วก็ตั้งสติกลับมารู้กายมารู้ลมหายใจของเราใหม่เมื่อสติกลับมารู้ลมหายใจนิวรณ์ตัวนี้ก็ดับไปก็มาสังเกตเห็นลมหายใจเข้าออกเรื่อยไปกำลังสังเกตอยู่มันก็ออกไปอีกแล้วก็ออกไปคิดแล้วก็ปล่อยมันคิดไม่ทันมันคิดไปคิดมานะเขาก็คิดจน
เดี๋ยวก็ชอบมั่งไม่ชอบมั่งคิดไปคิดมาจนเกิดอาการงุนงิดงุนง่านฟุ้งซ่านรำคาญใจนี่ก็เป็นนิวรณ์ตัวที่สามอุทธัจจะกุกุจจะนิวรณ์เราก็ต้องตั้งสติกลับมารู้ลมหายใจเราต่อไปนิวรณ์ตัวนี้ก็จะดับไปถ้าไม่ตั้งสติกลับมาก็ปล่อยเพลิดเพลินไปในความคิดเดี๋ยวคิดชอบเดี๋ยวคิดไม่ชอบเดี๋ยวก็งุนงิดรำคาญใจแล้วก็เกิดลังเลสงสัยว่าที่เราปฏิบัตินี่มันจะได้ผลไหมเพราะเราโมเดลคิดอยู่ไงแล้วก็เลยมองไม่เห็นความจริง ในที่สุดก็เกิดความสงสัยไปเรื่อยเลยสงสัยตรงนั้นสงสัยตรงนี้สงสัยไปถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นู่นน่ะยาวเลยอันนี้ก็เรียกว่าเป็นวิจิกิจฉานิวรณ์ตัวที่สี่งั้นเราก็ต้องตั้งสติกับรู้ลมหายใจเราเหมือนเดิมนิวรณ์นี้ก็จะดับไปถ้าเราไม่ตั้งกลับมามันก็ปล่อยไปอีกแล้วเพลินไปในความคิดเดี๋ยวมันก็ออกไปอีกไปคิดชอบมั่งไม่ชอบมั่งกุดกิดลำคาญใจลังเลสงสัยนักเข้าก็เกิดอาการเบื่อหน่ายท้อถอยง่วงเหงาเอานอนก็ตัวสุดท้ายมาแล้วทินมิทานิวรณ์ตัวนี้ก็ไปนอนมันทำให้ขี้เกียจแล้วก็เลิกทำนี่คือการที่เราไปตามใจนิวรณ์นะเราสังเกตให้ดีนิวรณ์คือความคิดถ้าเราตั้งสติกลับมาบ่อยๆกลับมาอยู่ที่กายเราอยู่เรื่อยประคองรู้ต่อเนื่องไปไม่ปล่อยให้ออกไปเลยตัวระยะเดียวมันก็จะเกิดหยุดคิดขึ้นมาหยุดคิดชั่วขณะก็เป็นคณิกะสมาธินี่สมาธิเกิดแล้วเพราะสมาธิแปลว่าจิตตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวนะจิตยังมีความคิดอยู่ก็หลายอารมณ์ แต่พอหยุดคิดนี่ก็คืออารมณ์เดียวแล้วหยุดคิดไม่มีอะไรเป็นอารมณ์เดียวตั้งอยู่ติดตั้งมันแล้วก็สติก็รู้อยู่เนี่ยเป็นสมาธิใหม่ๆก็ชั่วขณะมันก็กลับไปคิดอีกแล้วเราก็ประคองรู้ลมหายใจเราต่อไปรู้ไปมันก็หยุดคิดอีกก็เริ่มหยุดได้นานขึ้นจากชั่วขณะจิตเดียวไม่ถึงวินาทีก็เพิ่มขึ้นเป็นนาที2นาที5นาที10นาที20นาทีเมื่อจิตหยุดคิดได้ถึงประมาณ20นาทีถึง30นาทีตรงนี้เกิดอีกสภาวะหนึ่งขึ้นก็เรียกว่าว่างสว่างสงบนี่ขึ้นสู่อุปจารสมาธิเป็นสมาธิขั้นที่2จิตจะตั้งมั่นได้นานขึ้นไอ้ตรงนี้ก็เข้าระดับขั้นฌานแล้วเหมือนกันสงบลึกขึ้นไปตรงนั้นจะอยู่จะรู้สึกว่าเบาสบายโปร่งโล่งเบาสบายในกายในใจแล้วก็สังเกตจิตไว้เฉยๆกำหนดรู้ความสงบว่ากายสงบเป็นอย่างไรแล้วก็มาดูที่ใจสงบเป็นอย่างไรแล้วก็สังเกตรู้จิตไว้เฉยๆขณะที่สังเกตจิตอยู่เนี่ยอยู่ๆมันก็เกิดคิดขึ้นมาโดยที่เราไม่คิดนั่นแหละธรรมะเกิดแล้วเป็นธรรมะคือธรรมชาติมันเกิดขึ้นมาเองโดยที่เราไม่ต้องคิดงั้นถ้าสังเกตตรงนี้จะเห็นว่าที่คิดไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ต้องคิดทำไมที่คิดไม่ใช่เพราะที่คิดมันเป็นนิวรณ์แต่ที่ใช่ไม่ต้องคิดคือจิตสงบเป็นสมาธิแล้วเกิดเป็นธรรมะขึ้นมาก็ถือว่านั่นใช่เป็นธรรมชาติที่แท้จริงการเรียนของเราก็มาถึงจุดนี้แหละได้เข้าใจในธรรมะเนี่ยก็พยายามทำให้มากตั้งใจให้มากอย่าปล่อยใจออกไปใช้เวลาอย่างอื่นเพราะเวลาตรงนี้มีค่ามากเราจะหาเวลาที่นี่ก็ไม่ใช่ได้ง่ายชีวิตนี้ไม่รู้จะมีโอกาสได้ทำอีกกี่ครั้งอยู่บ้านก็ไม่ค่อยได้ทำพยายามตั้งสติเข้ามารู้เลือกเอาวิธีไหนไม่สงบก็เลือกวิธีที่บอกมาแล้วทั้งหมดต้องนึกทบทวนดูทดลองไปเรื่อยๆไม่ต้องตั้งใจมากใหม่ๆทดลองทำลองดูที่เป็นยังไงใช้การสังเกตตัวเองเป็นหลักจะลืมตาจะหลับตาก็ไม่ใช่ปัญหาบางคนลืมตาแล้วจิตมารู้กาย
ก็สงบได้ดีเหมือนกันแต่บางคนจะต้องใช้หลับตาถึงจะสงบพอลืมตาแล้วชอบบอกแวกไปนู่นไปนี่ถ้าเราลืมตาแล้วมองตรงๆไปธรรมดาแล้วจิตมารู้กายนึกรู้สังเกตดูไปก็สามารถทำความสงบได้นั่นความสงบไม่จำเป็นต้องหลับตาเสมอไปเดินก็สงบได้เดินก็เป็นสมาธิยืนก็เป็นสมาธินอนก็เป็นสมาธินั่นสมาธิไม่จำเป็นต้องนั่งอย่างเดียว มหาสติปัฏฐานนี่ต้องทำได้ทุกอิริยาบถเลยบางคนก็ชอบเดินบางคนก็ชอบนั่งบางคนก็ชอบยืนก็เอาที่ชอบไปก่อนแล้วต่อไปก็ต้องทำทุกๆอิริยาบถเพราะถ้าทำได้อิริยาบถเดียวก็เป็นแค่สติอิริยาบถเดียวแต่ถ้าครบทั้ง4อิริยาบถก็จะเป็นมหาสติปัฏฐานขึ้นมาถ้ามีสติทุกอิริยาบถเลยงั้นตรงนี้อยู่ที่การฝึกฝนของเราสติจำเป็นต้องฝึกให้เกิดให้มีขึ้นนะมีอยู่แล้วแต่ว่ากำลังไม่พอความว่องไวของสติไม่พอนั้นการฝึกฝนนี้จะทำให้เกิดสติว่องไวขึ้นมามันก็จะทันอารมณ์อารมณ์ที่จะเริ่มจะคิดนั่นแหละคิดดีไม่ดีก็เป็นปัญหาอารมณ์ตรงนี้เกิดขึ้นเนี่ยเรากำหนดรู้แล้วปล่อยได้ทันมันก็จบเรื่องอารมณ์ได้พยายามประคองจิตรู้เข้าไปนี่ก็เป็นวิธีที่4แล้วมารู้กายเรารู้กายเราจะใช้ต้องบริกรรมให้เฉยก็ได้ว่าเกสาโลมานาขาตันตาตะโจตาโจตันตานาขาโลมาเกสาเกสาโลมานาขาตันตาตาโจตาโจตันตานาขาโลมาเกสาจนกว่าจิตจะสงบก็บริกรรมเฉยๆโดยที่ไม่ต้องกำกับอะไรก็ได้หรือจะถ้าเราแปลได้ก็แปลไปเกสาผมก็นึกถึงผมแวบหนึ่งโลมาขนก็นึกถึงขนทั่วร่างกายแวบหนึ่งนึกส่วนใดส่วนหนึ่งก็ได้นะขาเล็บก็นึกถึงเล็บปลายนิ้วมือนิ้วเท้าท่านตาฟันก็นึกถึงฟันอยู่ในปากตาโจหนังก็นึกถึงหนังที่ห้อมห่อร่างกายเราแล้วก็ตาโจหนังท่านตาฟันนะขาเล็บโลมาขนเกศาผมเรื่อยไปจนกว่าจิตจะสงบนี่ก็เป็นวิธีที่4แล้วก็พยายามประคองรู้เรื่อยๆไปนึกรู้ไปดูกายเราไปตามนะวิธีที่เราก็ทำอยู่ถ้าใครที่มาถึงตรงนี้ยังไม่สงบก็อาจจะทำวิธีต่อไปวิธีที่5ก็มารู้ความเป็นธาตุ4ของร่างกายเราส่วนแข็งก็เป็นดินส่วนเหลวก็เป็นน้ำส่วนตึงๆไหวๆก็เป็นธาตุลมส่วนให้ความอุ่นกับร่างกายก็เป็นธาตุไฟเนี่ยก็จะปรากฏให้เราเห็นตอนนี้เรานั่งอยู่แล้วเกิดอาการร้อนก็ธาตุไฟปรากฏให้เห็นแล้วแต่ถ้านั่งอยู่แล้วมันเย็นเหมือนลมพัดก็ธาตุลมหมุนเวียนอยู่แต่ถ้าเย็นแบบเย็นแบบซาบซ่านซึมซับก็เป็นลักษณะของธาตุน้ำถ้านั่งอยู่แล้วแข็งทื่อๆตึงๆกายเหมือนหนักอึ้งก็นะธาตุดินปรากฏเห็นแล้วก็กำหนดรู้ตรงนี้งั้นการรู้ความเป็นธาตุเนี่ยจะเริ่มละเอียดขึ้นไปแล้วใหม่ๆก็จะไม่ค่อยได้จับไม่ค่อยถูกก็เอาหลักตั้งแต่ต้นมาก่อนบางคนที่เคยปฏิบัติมาแล้วก็ใช้วิธีนี้ลองดูได้เย็นร้อนอ่อนแข็งเย็นเป็นลมร้อนเป็นไฟอ่อนเป็นน้ำแข็งเป็นดินที่เราสัมผัสอยู่ตรงนี้ที่เรานั่งเนี่ยมันเย็นหรือมันร้อนมันอ่อนหรือมันแข็งนี่คือการสัมผัสทางกายสัมผัสรู้แค่นี้เท่านั้นเองส่วนที่เราปรุงแต่งก็เป็นความละเอียดออกต่อไปเท่านั้นเองก็เป็นวิธีที่5วิธีสุดท้ายวิธีที่6ทุกวิธีก็ยังไม่สงบเลยก็ลองมาใช้วิธีที่6ก็เรียกวิธีสุดท้ายเป็นไม่ตายไม่ตายแล้วตอนนี้ไม่วิธีไหนก็ไม่สงบเลยจิตจะออกไปคิดอยู่นั่นนะจะไปโน่นไปนี่อย่าไปห้ามคิดก็ปล่อยไปแต่ไม่สนใจจิตนี่ห้ามไม่ได้ยิ่งห้ามมันยิ่งยุยิ่งห้ามไม่คิดมันยิ่งคิดหนักเลยนั้นต้องปล่อยสบายๆ
วิธีสุดท้ายก็ไม่ตายหายใจเข้าก็ตายหายใจออกก็ตายหายใจเข้าก็ตายแน่หายใจออกก็ตายแน่ก็เห็นลมหายใจเห็นความตายนึกถึงทุกลมหายใจเข้าหายใจออกดังที่พระองค์ทรงได้กล่าวไว้กับท่านพระอนุนพระองค์ดูลมให้ดูความนึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกเลยนั่นเราก็ลองเอามาใช้ดูได้ทดลองดูหายใจเข้าก็ตายหายใจออกก็ตายมันนึกถึงความตายแล้วจิตมันก็จะสลดลงไปวูบลงไปบางทีก็สงบได้ง่ายขึ้นแต่วิธีนี้ก็เรียกตามตำราว่านวสีนวติกาบพะปัจฉาทั้ง9เป็นปัจฉา9อย่างก็คือคนที่ตายไปแล้วมีลักษณะที่แตกต่างกันไปรูปร่างที่แตกต่างกันไปฉะนั้นเองตายไปวันนึงแล้วเป็นยังไงธาตุลมหมดไปแล้วธาตุไฟดับก็เหลือแต่ธาตุดินกับธาตุน้ำมันก็หมักกันเป็นชีวภาพก็จะเกิดแก๊สขึ้นมาแล้วแก๊สนี่พอเกิดวันที่2ที่3ก็จะดันให้พองออกพองออกขาก็จะกางแขนกางตาก็ถลนลงมาลิ้นจุกปากเนี่ยนะเพราะแก๊สข้างในมันดันออกทุกทางเลยนี่ว่าซากศพที่มีลักษณะเป็นท่อนท่อนท่อนตายแล้วก็ถูกตัดเป็นท่อนท่อนท่อนนะก้าตัดหรือซากศพที่มีลักษณะที่เอาไปทิ้งไว้ในป่าชาทิ้งไว้แล้วก็เกิดตุนักแรงกามาฉีกทึ่งกินกระลุ่งกระลิ่งเห็นทั้งเนื้อทั้งหนังขาดกระลุ่งกระลิ่งห้อยร้องแรงอยู่หรือซากศพที่มีแต่โครงร่างโครงกระดูกมีหนังหุ้มอยู่แห้งลงไปแล้วหรือซากศพที่มีแต่หนังหุ้มกระดูกไม่มีแต่กระดูกอย่างเดียวไม่มีหนังแล้วหรือว่าซากศพที่มีแต่โครงร่างโครงกระดูกแต่กระจัดกระจายไม่รวมกันหัวไปทางแขนไปทางขาไปทางอันนี้ก็เป็นลักษณะของซากศพลักษณะต่างๆกันนะก็ดูวิธีนี้นึกตรงนี้ก็ได้แต่วิธีนี้ก็มีอีกวิธีที่จะทำท่านบอกว่าให้มาดูกายเรานี่แหละที่อยู่เป็นหลักปัจจุบันก็กำหนดนึกจินตนาการเอามีดขึ้นมาเล่มหนึ่งถือไว้ในมือแล้วก็ผ่ากายเราออกไปเลยผ่าเป็นสองซีกเลยก็ได้หรือจะค่อยๆผ่าลอกลงไปก็ได้เสร็จแล้วก็ค่อยๆลอกหนังออกก่อนลอกหนังค่อยดึงออกเหมือนเราเคยดึงหนังเป็ดหนังไก่ก็ดึงออกลอกออกไปลอยลงไปจากตามแขนลงไปตามตัวตามลงถึงขาไปออกปลายเท้าแล้วก็ไปกองข้างหน้าหนึ่งกอง หนังก็คนที่มีไม่มากเนี่ยที่หุ้มห่ออยู่เนี่ยบางๆไม่หนาหรอกแล้วก็ฉีกขาดง่ายไปโดนอะไรเกี่ยวหน่อยก็ขาดพอเราลอกออกไปแล้วก็จะมีทักประมาณกำปั้นหนึ่งเท่านั้นเองหนังที่หุ้มห่อร่างกายก็ไปวางไว้ข้างหน้าหนึ่งกองแล้วก็พิจารณากายปัจจุบันก็เห็นเป็นเส้นเป็นเนื้อแดงไปหมดเลยเป็นกล้ามเนื้อเป็นมัดรวมกล้ามมีเลือดหล่อเลี้ยงอยู่แล้วก็มีดอันเดิมชำแหละเนื้อออกเลยค่อยๆชำแหละเนื้อออกไปตั้งแต่ที่หน้าลงไปตามลำคอตามลำแขนลำตัวลงไปต้นขาหน้าแข้งจนถึงปลายเท้าเลาะออกเหมือนกับเลาะเป็ดเลาะไก่เนี่ยชำแหละแบบนั้นไปชำแหละออกไปทีละข้างแล้วก็ไปกองไว้ข้างหน้าอีกหนึ่งกองตอนนี้ข้างหน้าเราก็มีกองหนังกับกองเนื้อแล้วก็กลับมาพิจารณาตอนนี้ก็เหลือแต่โครงร่างโครงกระดูกก็มีเศษเนื้อติดอยู่มีเลือดติดเล็กน้อยเหมือนกันแล้วก็ข้างในก็มีตับไตไส้ปอดเป็นโพรงอยู่แล้วก็ดึงมันออกมาเลยจับตรงคอตรงหลอดลมนี่จะดึงออกมาได้ทั้งโพรงเลยแล้วก็ดึงข้างในไก่ข้างในเป็ดดึงตรงหลอดคอมาปุ๊บนี่ก็ออกมาหมดทั้งโพรงก็ดึงออกมาแล้วก็มาวางไว้ข้างหน้าอีกหนึ่งกองตอนนี้ข้างหน้าเราก็มี3กองแล้วกองหนังกองเนื้อกองตับไตไส้ปอดก็กลับมาพิจารณากายตอนนี้เป็นยังไงก็มีแต่โครงร่างโครงกระดูกก็พิจารณาโครงกระดูกตั้งแต่ศีรษะเห็นกระดูกกระโหลกศีรษะเป็นลักษณะตาก็ถูกดึงออกไปแล้วก็เหลือโบ๋ๆตรงจมูกก็ไม่มีดั้งแล้วก็แผลเป็นแบนมีแต่กระดูกส่วนตรงปากก็มีฟันนะตรงข้างล่างก็เป็นการมีคางมาห้อยอยู่กระดูกกรามลงไปตามกระดูกคอเป็นข้อลงไปยาวไปจนถึงกระดูกสันหลังเป็นข้อต่อไปเลยกลับมาที่กระดูกไหปลาจะเป็นซีกที่หุ้มอยู่ตรงระหว่างกระดูกค
จากกระดูกหอยปลาก็มีกระดูกแขนต่อลงไปสองข้างเป็นสองท่อนท่อนบนก็จะมีท่อนเดียวซีกเดียวแต่ใหญ่หน่อยท่อนล่างก็เป็นสองซีกก็เล็กหน่อยก็ไปต่อตรงข้อมือแล้วก็เป็นกระดูกต่อเป็นน้ำหนักมือก็เป็นข้อทั้งหมดเลยแล้วกลับมาที่ต้นขาก็เห็นกระดูกที่โครงนะกระดูกที่โครงก็มาหุ้มห่อลำตัวเราอยู่เป็นลักษณะทองหุ้มจากข้างหลังติดอยู่กับกระดูกแขนกลางกระดูกที่โครงแล้วก็อ้อมมาข้างหน้ามาชนกันลงไปก็เป็นกระดูกเชิงกรานนะสุดท้ายของกระดูกที่โครงแล้วก็ไปต่อกระดูกเชิงกรานตรงกระดูกเชิงกรานก็จะมีต่อลงไปอีก2ท่อนเหมือนกันเป็นกระดูกขาต้นบนก็จะใหญ่หน่อยมีต่อมันอยู่จะใหญ่ตรงปลาย2ข้างก็ตรงหัวเข่าก็มีลูกสะบ้ามาอยู่ในระหว่างกันท่อนล่างก็จะมี2ซีกแต่ก็เล็กลงกว่าหน่อยก็ไปต่อตรงกระดูกข้อเท้าแล้วก็เห็นกระดูกเท้าเป็นที่4เมื่อพิจารณาแล้วเราก็ดึงมันออกมายกกระทีกระโหลกที่สาวมาวางไว้ถอดมือถอดแขนถอดลำตัวถอดขาลงไปวางกองตอนนี้ข้างหน้าเราก็จะมี4กองมีหนังกองหนึ่งมีเนื้อกองหนึ่งมีตับไตไส้ปอดด้วยกองหนึ่งแล้วก็มีโครงร่างของกระดูกอีกกลองเนี่ยเราก็นั่งพิจารณาดูเนี่ยเรามีแค่นี้เองวันหนึ่งผ่านไปสองวันผ่านไปก็เกิดอาการธาตุดินธาตุน้ำมันแยกกันน้ำก็ออกไปเกิดอาการมีกลิ่นเหม็นเน่าขึ้นมาแล้วเราก็เลยเอารวมกันเข้ามาเอามารวมกองเดียวกันแล้วก็กำหนดจุดไฟเผาขึ้นไปเลยก็จุดไฟเผาไฟก็ลุกพลึบขึ้นมาก็เผาไปไหม้ไปเผาไปไหม้ไปไฟก็ไหม้เรื่อยไปก็ทั้งที่สุดหมดเหลือแต่ขี้เถ้ากองเดียวพอลมพัดมาพิ้วเดียวขี้เถ้าก็จัดกระจายก็เกิดความว่างขึ้นตรงนั้นไม่มีเราตรงนี้บางทีก็สงบเกิดว่างสว่างสงบขึ้นมาก็ได้หรือถ้าไม่สงบก็ไม่เป็นไรก็กำหนดรู้ไว้นั่งอยู่ตรงนี้ก็รู้แล้วนั่งไปขณะพิจารณาอยู่บางทีเวทนามันก็เกิดแล้วเนี่ยนั่งนานเป็นทุกข์หนอก็ให้กำหนดรู้นี่เราเดินมรรคมีองค์8อยู่ฝึกสติด้วยความเปลี่ยนชอบเมื่อเดินมรรคอยู่เราจะไปเห็นทุกข์คือตัวแรกนั่งนานก็เป็นทุกข์ก็เห็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นมันบีบคั้นกายอยู่นะเริ่มต้นจากหนังมันชาก่อนแล้วก็ค่อยปวดที่เนื้อนักเข้าไอ้จะลงไปที่กระดูกแล้วทุกท่านบอกว่าให้กำหนดรู้ด้วยปัญญาเราก็กำหนดรู้ทุกกายตั้งแต่ที่สระปลายเท้าทุกกายเป็นอย่างไรแล้วก็มารู้ที่หัวใจว่าทุกใจเป็นอย่างไรแล้วก็ปล่อยแล้วก็สังเกตจิตไว้เฉยแล้วก็ถามว่าทนได้ไหมถ้าทนได้เราก็นั่งดูลมหายใจเราต่อไปหรือนั่งพิจารณากายเราต่อไปแต่ถ้าทนไม่ได้ก็ให้กำหนดรู้แล้วเนี่ยทุกแปลว่าทนไม่ได้เราเจอทุกตัวจริงแล้วทุกปรากฏแล้วไม่กำหนดรู้เราก็เสียโอกาสงั้นพยายามกำหนดรู้ด้วยปัญญาก็กำหนดรู้ทุกกายจากที่สะบัดเท้าแวบหนึ่งแล้วมาดูทุกใจเป็นไงแล้วก็ปล่อยเลยแล้วก็ถ้าทุกเราทำไงก็ต้องขยับเปลี่ยนนิยบทตอนนี้ทำช้าๆพยายามสังเกตให้ดีนี่เป็นเวลาสำคัญของเราแล้วเป็นเส้นทางที่เราเดินมาแล้วเราจะรู้จักการดับทุกข์ขึ้นมาแล้วงั้นก็ต้องทำช้าๆมือมันวางอยู่ข้างบนก็ค่อยๆกำหนดมือเลื่อนออกไปก่อนเห็นการเคลื่อนไหวของมือวางข้างกายสองข้างแล้วก็ยกกายขึ้นแล้วก็สลับเท้าสังเกตทุกข์ไปด้วยแล้วก็เข้ามานั่งเข้าที่อย่างเก่าพอเราเปลี่ยนนิยบทท่านเองขยับไปทุกข์ก็ดับไปแล้วนี่คือนิโรธงั้นเราเดินมรรคอยู่เราไปเห็นทุกข์พอเราขยับทุกข์ดับเป็นนิโรธนะนิโรธคือการดับของทุกข์เพราะฉะนั้นเราจะเห็นทุกข์ดับไปพอทุกข์ดับไปแล้วเกิดอะไรขึ้นก็เกิดเบาสบายขึ้นมาหน่อยตะกี้มันโดนบีบคั้นพอเราเปลี่ยนนิยบทท่านะมันก็เบาขึ้น
ก็เกิดความสุขขึ้นมาก็ให้กำหนดรู้สุขกายสุขใจเป็นยังไงแล้วก็ปล่อยแล้วก็กลับมาตั้งต้นดูลมหายใจหรือว่าดูกายเราต่อไปก็นึกรู้ของเราที่เราทำงานมาต่อไปเรื่อยๆก็จะนั่งได้พอสบายระยะหนึ่งจะนั่งไปนั่งไปอีกระยะหนึ่งก็เกิดอีกแล้วทุกข์ก็เกิดขึ้นอีกก็ให้กำหนดรู้ด้วยปัญญาเช่นเดียวกันทุกข์กายเป็นยังไงทุกข์ใจเป็นยังไงแล้วก็ปล่อยทนได้ไหมตะกี้นี่เราเปลี่ยนไปแล้วมันเกิดกำลังขึ้นเหมือนกันตอนนี้เราก็จะดูว่าพอเปลี่ยนมันก็หายนี่นะนี่ถ้าลองไม่เปลี่ยนที่จะเป็นอะไรจะลองที่จะทนได้แค่ไหนมันก็จะเริ่มพัฒนาความอดทนขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆจากเริ่มต้นนั่ง10นาทีเปลี่ยนต่อไปก็15นาที20นาที30นาทีจนกระทั่ง1ชั่วโมงไม่ต้องเปลี่ยนก็สามารถที่จะทำได้ด้วยการที่เราเพียรกระทำสม่ำเสมอไม่ถอยไม่ถอยที่จะปฏิบัติที่จะทำเรื่อยไปในการสืบเนื่องแบบนี้แล้วมันก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆงั้นการนั่งนานไม่ใช่ต้องนั่งแข่งกันแต่นานเพราะเหตุปัจจัยเราจะทำให้เรามีปัญญาขึ้นมาจะทำให้เรารู้ว่าอ๋ออิริยาบถมันปิดบังทุกข์ปกติชีวิตประจำวันเราไม่เห็นทุกข์เพราะว่าเราเปลี่ยนอิริยาบถบ่อยเดี๋ยวยืนเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวขยับไปขยับมาเดี๋ยวลงไปนอนเดี๋ยวก็เดินก็เปลี่ยนไปเรื่อยเลยเราก็เลยไม่เห็นทุกข์ตัวจริงแต่เราพอมานั่งเฉยๆหรือว่ายืนเฉยๆทั้งเดียวเห็นผลเดินนานแล้วก็รู้ทุกข์ก็เกิดแม้แต่นอนนานก็เป็นทุกข์ก็เห็นได้นี่แหละจริงๆแล้วปัญญาก็เกิดขั้นต้นแหละแล้วก็ดับทุกข์ขั้นที่หนึ่งเมื่อเป็นแบบนั้นแล้วเราก็กำหนดรู้ไปแล้วก็ปล่อยแล้วก็มาตั้งมั่นที่ลมเราต่อไปทุกข์นั้นยังอยู่ไหมก็ยังอยู่ไม่ใช่กำหนดให้มันดับแต่กำหนดให้รู้เสร็จแล้วเราก็ไม่ไปทำอะไรปล่อยแล้วเราก็มาดูที่ลมหายใจเริ่มในการบีบคั้นของทุกข์นี่แหละทำให้จิตหาที่พึ่งมันไม่รู้จะพึ่งอะไรตอนนี้ก็พึ่งที่ลมนี่แหละพอมาพึ่งลมก็ตั้งมั่นขึ้นที่ลมทำให้บางทีเห็นลมชัดขึ้นตอนนี้ก็ได้บางทีสามารถจับลมได้เห็นลมหายใจเข้าหายใจออกชัดเจนขึ้นมาบางท่านเห็นเป็นสายเลยเหมือนหน้าหนาวเราหายใจแล้วมันเหมือนกับควันหมอกออกมาจากจมูกเห็นแบบนั้นเลยจิตก็จะตั้งมั่นอยู่ตรงนั้นเลยความรู้สึกจะรู้สึกดีแล้วเราเห็นไปประคองรู้เรื่อยไปแต่บางทีก็เห็นความกระทบของลมที่กระทบผ่านร่างกายชัดเจนขึ้นมาก็ประคองนึกรู้เรื่อยไปจิตจะไม่ไปทำการตรงที่เราถูกตรงนั้นเรียกว่าเบนออกมาแล้วงั้นเราตั้งมั่นที่ลมดูไปเรื่อยไปจิตก็ตั้งอยู่ที่ลมตลอดนั้นทุกข์ที่อยู่ก็ไม่มีอิทธิพลไม่บีบคั้นเรามันมีอยู่แต่มันไม่มีอิทธิพลกับเราเพราะจิตเราไม่ได้อยู่ตรงนั้นจิตเราออกมาที่ลมหายใจแล้วนี่พอเราเห็นตัวสมุทัยแล้วสมุทัยคือความอยากให้มันหายไป2คือไม่อยากให้มันเป็นแต่เราละความอยากตัวนี้ก็เลยมาตั้งมั่นที่ลมหายใจซะเปลี่ยนเบนประเด็นมันมาที่ลมหายใจเข้ามาตั้งรู้เรื่อยไปนะเข้าไอ้ตรงนี้อยู่มันก็เกิดข้ามลมไปเลยดับไปเองตามธรรมชาตินะเลือดลมมันเดินไปแล้วไปไม่สะดวกมันโดนงออยู่เนี่ยมันก็ดันก็ทำให้เราเกิดเวทนาขึ้นนะเข้ามันก็ดันไปดันมาจนกระทั่งมันหาทางไปของมันได้พอมันไปได้ปุ๊บมันก็เลยไอ้ความกดดันตรงนั้นก็คลายลงไปน้ำมันท่วมเขื่อนอยู่ตอนแรกพอน้ำมันลดลงปุ๊บก็โล่งเบาขึ้นมาเลยแล้วก็จะรู้สึกว่าเบาสบายโปร่งโล่งเบาสบายกายสบายใจนี่คือการดับทุกข์ขั้นที่2ดับไปเองตามธรรมชาติ ที่ท่านอยากคนระยะก็บำเพ็ญในใจแล้วตอนนี้แต่ยังไม่ได้เปล่งวาจาออกมาก็ทิ้งใดทิ้งหนึ่งมีอันเกิดขึ้นเป็นธรรมดาทิ้งทั้งปวงก็ดับไปเป็นธรรมดาไม่ว่าจะเป็นสุขหรือจะเป็นทุกข์มันก็ดับไปได้เพียงแต่เราทนไม่ได้เพราะจิตเราไปสะสวยอารมณ์ทุกข์ที่นั่นอยู่งั้นเมื่อเราเบนจิตไปที่อื่นตาไม่สะสวยอารมณ์ตรงนั้นมันก็มาตั้งมั่นเป็นความสงบอยู่ที่การตั้งมั่นทุกข์ตรงนั้นก็ดับไปตามธรรมชาตินี่ตรงนี้เราก็เกิดความสุขเพิ่มขึ้นแล้วเราจะรู้สังเกตได้เลยว่าสุขมากขึ้นกว่าการเปลี่ยนอิริยาบถก็ให้กำหนดรู้สุขกายสุขใจเป็นยังไงแล้วก็ปล่อยแล้วก็สังเกตจิตเฉยๆถึงขั้นนี้บางทีบางท่านก็สงบแล้วก็มีจิตหยุดคิดไปแล้วก็ให้กำหนดรู้ความสงบกายเป็นยังไงสงบใจเป็นยังไงแล้วก็สังเกตจิตไปเฉยๆใจ
จะสงบไปนานแค่ไหนก็ไม่ว่าก็ดูเฉยๆอยู่งั้นแหละจนกระทั่งมันเริ่มคิดมาใหม่นั่นแหละออกจากความสงบแล้ว จิตเริ่มคิดนู่นคิดนี่แล้วเราก็ฉวยโอกาสตรงนี้อย่าปล่อยโอกาสนี้ไปนี่คือความสำคัญแล้วเมื่อจิตออกจากความสงบนี่ถือว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญเพราะจิตที่ออกจากความสงบท่านบอกว่าจิตควรแก่การงานเป็นจิตที่จะเป็นกลางไม่อคติไม่เข้าข้างตัวเองยังเป็นกลางๆเฉยๆอยู่แล้วก็ยกจิตขึ้นพิจารณากายเราตามความเป็นจริงเลยว่าอาการ32ที่ประกอบไปแล้วเนี่ยท่านบอกว่าเป็นปฏิกูลเป็นของไม่สะอาดจริงหรือเปล่าก็ยกจิตขึ้นพิจารณาเริ่มจากกายภายนอกก่อนแล้วค่อยๆเติบจะเป็นกายภายในต่อไปกายภายนอกก็มี5อย่างจะมีเกศาผมโลมาขนนักขาเล็บทันตาฟันตะโจนหนังเราก็ยกมาพิจารณาทีละอย่างเกศาผมมีลักษณะอย่างไร แล้วก็มาดูผมของคนเรานี่มีอยู่ที่เดียวอยู่บนทิศะรอบๆทิศะมีลักษณะเป็นอย่างไรก็มีลักษณะเป็นเส้นๆผ่อยๆสีสันก็แตกต่างกันไปตามภูมิอากาศกับภูมิประเทศของประเทศไทยเราส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีดำตัวอื่นก็มีบ้างผมนี่มันก็ยังงอกยาวไปทุกวันทุกวันตามข้าวน้ำที่เราได้ทานเข้าไปก็ไปบำรุงผมนี่แหละแล้วมันก็จะร่วงหล่นทุกวันตามอายุของมันผมนี่ถ้าเราลองปล่อยทิ้งไว้สัก3วัน7วันมันจะไม่ล้างไม่ทำความสะอาดไม่สระผมมันก็จะไม่เกิดการหมักหมมทำให้เกิดกลิ่นเหม็นไปที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาผมเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติชนีโลมาขนมีลักษณะอย่างไรแล้วก็มาพิจารณาขนของเรานี่มีอยู่ทั่วร่างเลยก็พิจารณาขนตั้งแต่ที่ใบหน้ามีขนคิ้วขนตาขนจมูกขนตามใบหน้าลำคอลำแขนลำตัวลงมาต้นขาหน้าแข้งจนถึงปลายเท้ามีอยู่ทั่วร่างเลย ยกเว้นที่ฝ่ามือกับฝ่าเท้าไม่มีขนนี่ก็มีลักษณะคล้ายๆกับผมแต่สั้นกว่าละเอียดกว่าบางท่านละเอียดจนมองไม่เห็นก็มีแล้วขึ้นอยู่บนหนังอีกทีนึงคนนี้ก็เช่นกันถ้าเราลองปล่อยทิ้งไว้สัก3วัน7วันมันจะมาล้างไม่ทำความสะอาดก็จะเกิดเหงื่อไคลน้ำมันไหลเยอะมาหมักหมมทำให้เกิดกลิ่นเหม็นไปที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาขนเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติเช่นนี้นะขาเล็บมีลักษณะอย่างไรแล้วก็ไปพิจารณาเล็บของคนเรานี่มีอยู่20เล็บอยู่ที่ปลายนิ้วมือ10นิ้วกับที่ปลายนิ้วเท้าอีก10นิ้วก็พิจารณาเห็นเล็บที่นิ้วหัวแม่มือนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยนิ้วหัวแม่เท้าก็จะเห็นลักษณะที่แตกต่างกันไปของเล็บตามขนาดของนิ้วเล็บนั้นจะบอกว่าเป็นกระดูกนะแต่เป็นกระดูกที่อยู่นอกเนื้อมันก็จะงอกยาวไปเรื่อยๆตามข้าวน้ำที่เราได้ทานเข้าไปก็ไปบำรุงเล็บนี่แหละถ้าปล่อยทิ้งไว้ไม่ตัดมันจะมาล้างก็จะเกิดสิ่งสกปรกไปอุดตันทำให้เกิดกลิ่นเหม็นไปที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาเล็บเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติเช่นนี้ท่านตาฟันมีลักษณะอย่างไรเราก็มาพิจารณาฟันของคนเรานี่มีอยู่ในปากใช้บดเคี้ยวอาหารให้เราเป็นกระดูกที่แข็งแรงที่สุดในร่างกายพอใช้ทุกวันตายแล้วฟันยังอยู่ก็มีก็พิจารณาเห็นฟันในปากเรามีลักษณะเป็นซี่เรียงอยู่2แถว32ซี่เป็นกระดูกสีขาวขุ่นฟันนี่ก็เช่นกันถ้าเราลองปล่อยทิ้งไว้สัก3วัน7วันมันจะมาล้างไม่ทำความสะอาดไม่แปรงฟันมันก็จะทำให้เกิดกลิ่นเหม็นไปที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาฟันเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติเช่นนี้ตาโจหนังมีลักษณะอย่างไรแล้วก็มาพิจารณาหนังที่หุ้มห่อร่างกายเราอยู่นี่เป็นผืนเดียวต่อกันไปเลยก็พิจารณาหนังที่หุ้มแต่ศีรษะลงมาหุ้มผ่านมาทางใบหน้ามาทางลำคอลำแขนลำตัวลงไปต้นขาหน้าแข้งจนถึงปลายเท้าเป็นผืนเดียวกันไปเลยยกเว้นแต่ความหนาบางที่อยู่ใช้งานเท่านั้นเองหนังนี้เป็นวัสดุอัศจรรย์ของมนุษย์นะมันจะเป็นตัวที่ช่วยคุมอุณหภูมิธาตุไว้ที่37องศาเซลเซียสตลอดยามใดที่หนังเราร้อนผิดปกติก็จะรู้ว่าธาตุไฟในร่างกายเรามันสูงมากไปอาจจะทำให้เราเป็นไข้ขึ้นมาได้แล้วก็ไปหาผ้ามาชุบน้ำเย็นธรรมดามาเช็ดระบายความร้อนก็ช่วยได้แต่ยามใดที่หนังเราเย็นผิดปกติก็จะทำให้รู้ว่าความร้อนในร่างกายเราลดลงไปมากอาจจะทำให้เกิดอาการช็อกขึ้นมาได้เราก็ให้
ให้ความอบอุ่นกับร่างกายโดยการหาผ้ามาห่มหาไฟมาผิงเป็นต้นเนี่ยหนังจะเป็นตัวช่วยปรับตรงนี้ให้หนังนี่ก็เช่นกันถ้าเราลองปล่อยทิ้งไว้สัก3วัน7วันมันจะมาล้างไม่ทำความสะอาดไม่อาบน้ำมันก็ทำให้เกิดการหมักหมมทำให้เกิดกลิ่นเหม็นเป็นที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาหนังเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติเช่นนี้แล้วเราก็พิจารณาของเราไปเรื่อยๆพอสุดทางเราก็ไปเริ่มต้นใหม่เกตามาใหม่หรือเราจะพิจารณาย้อนกลับไปก็ได้แต่บางท่านบางทีพิจารณามาถึงตรงนี้ได้ก็อาจจะเกิดกายเบาจิตเบาขนลุกสู่ซ่าสู่ชันขนพองสยองก้าวขึ้นมาก็มีหรือบางทีก็เกิดอาการกายมันพองออกพองออกหรือบางทีก็เกิดการหนักอึ้งกายขึ้นมาหรือว่าท่านอาจจะถึงขั้นน้ำตาไหลก็มี เกิดปลื้มโบกปลื้มใจขึ้นมาน้ำตาไหลมาเลยก็ให้กำหนดรู้ปิติกายเป็นอย่างไรใจเป็นอย่างไรนี่เราใช้จิตที่ออกจากสมาธิเป็นจิตที่เป็นกลางพิจารณากายตามความเป็นจริงนี่เป็นวิปัสสนาญาณเมื่อพิจารณาไปพิจารณาไปเราก็เห็นความจริงอ๋อเราเป็นนี้จริงเนาะทุกคนก็เหมือนกันหมดไม่มีใครวิเศษกว่าใครเลยเราเมื่อเห็นความจริงตรงนี้ได้จิตยอมรับความจริงมันก็จะถอนอุปทานขันธ์ทั้ง5ที่ว่าเป็นตัวทุกข์นั่นแหละก็จะค่อยๆถอนความยึดมั่นถือมั่นไปเรื่อยๆพอเห็นความจริงขึ้นมาแล้วตัวนี้จะหยอดกระปุกเรื่อยไปเราพิจารณาไปทุกวันทุกวันนักเข้าก็จะเริ่มชัดเจนขึ้นมาจนกระทั่งเราจะไปแจ้งเห็นสภาวะหนึ่งที่เรียกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นแหละก็จะไปรู้ความจริงตามธรรมชาติที่มีอยู่แล้วสภาพของกฎของธรรมชาติดังนั้นตรงนี้เราพิจารณาไปแล้วก็จะเกิดตรงนี้ขึ้นมาแล้วพอปิติเกิดสักครู่หนึ่งเนี่ยมันก็จะดับไปเช่นเดียวกับการเกิดสมาธิช่วงแรกก็จะเป็นแบบนั้นช่วงขณะแล้วเราก็วันนี้ก็พอวันหลังเราก็ไปทำใหม่ทำสงบในเบื้องต้นพิจารณา6อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วทำอะไรที่เราเคยทำแล้วสงบก็เอาอย่างนั้นอย่างเดียวเลยยึดไว้อย่างเดียวอย่าไปเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นทำอย่างเดียวจะทำหลายอย่างแต่จิตจะไม่มั่นคงเมื่อทำแล้วสงบก็กำหนดรู้ความสงบแล้วเมื่อออกจากความสงบก็พิจารณากายแบบนี้แหละก็ทำแบบนี้ทุกวันไปเรื่อยมีทั้งสมถะและวิปัสสนาไปด้วยกันจิตก็จะถอนความยึดมั่นไปเรื่อยปิติก็จะเกิดแล้วปิติเกิดจนกระทั่งเต็มรอบขึ้นมาปิติจะมีถึง5อย่างด้วยกันก็จะกล่าวต่อไปเพราะปิติมันดับไปพอเต็มกำลังแล้วตอนนี้พอปิติดับก็จะเกิดสภาวะหนึ่งเรียกว่าจิตสงัดขึ้นมาเหมือนสงัดเงียบวังเวงชั่วขณะแล้วก็จะเกิดโปร่งโล่งเบาสบายกายสบายใจนี่ก็เรียกว่าสุขเกิดขึ้นแล้วเราก็กำหนดรู้สุขกายเป็นไงสุขใจเป็นยังไงถึงขั้นนี้มันความสุขมันเป็นเยอะบางคนส่วนใหญ่จะลืมกำหนดมันก็จะเลยจะค้างในความสุขอยู่อย่างนี้แหละเนี่ยก็เรียกว่าติดสุขในสมาธิพอสุขเกิดขึ้นตรงนี้เราจะรู้เลยว่าสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีจริงๆสงบจากการทำสติจนเกิดสมาธินี่เองค่อยๆกำหนดรู้สุขกายสุขใจจิตจะเบากายเบาจิตเบาเหมือนจะเหาะจะลอยได้เลยโปร่งโล่งเบาสบายซึ่งตรงข้ามกับทุกนี้ก็อึดอัดขัดเคืองไม่สบายกายไม่สบายใจอันนี้สุขเกิดแล้วก็สักระยะหนึ่งมันก็จะดับไปเช่นเดียวกันวันหลังเราก็ทำใหม่พิจารณาไปก็เกิดปิติพอปิติเกิดกำหนดรู้ปิติดับไปก็เกิดสุขขึ้นมาพอเกิดสุขจนกระทั่งมันเต็มกำลังพอสุขดับไปก็จะเกิดสภาวะหนึ่งที่เรียกว่ากายเดียวจิตเดียวกายกับใจนี่ไปรวมกันนั่งอยู่เนี่ยเหมือนไม่มีกายมันจะไปรวมเป็นดวงเด่นนิ่งเฉยอยู่อย่างนั้นแหละสว่างสวัยเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยคนยินดีนี่เข้าไปสู่ขั้นเขาเรียกว่าว่างสว่างสงบนี่เป็นปฐมฌานเกิดขึ้นแล้วมีเกิดเอกคตาลมหรือเอกคตาจิตนี่เองประกอบอุเบกขาขึ้นมา จิตก็จะเฉยอยู่งั้นบางท่านถึงขั้นนี้บางทีก็อาจจะเกิดอาการที่เราก็ให้กำหนดรู้มันจะสงบนิ่งเนี่ยตัวนี้จะเริ่มเกิดอาการที่เราต้องการจะว่างสว่างสงบนิ่งอยู่เฉยๆอย่างนั้นแหละแล้วก็สังเกตเฉยอยู่สติรู้อยู่นะแต่ว่ามันนิ่งไม่ขยับก็เยือนไม่กระเพื่อมไปไหนนี่เขาเรียกเข้าปฐมฌานหรือปฐมมรรคนั่นเองนี่คือเริ่มต้นโสดาปัตติมรรคแล้วอริยบุคคลองค์ที่หนึ่ง
ขั้วที่หนึ่งแล้วเมื่อเราปฏิบัติไปปฏิบัติไปจนไปถึงสภาวะที่เรียกว่าเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นก็ขึ้นเป็นโสดาปัตติผลก็นี่ตามที่เราได้ขอกรรมฐานว่าสืบสายวิตกวิจารปิติสิริรวมสุขเอกคตาต่อมาให้ถึงฌาน4พร้อมด้วยวติทั้ง5ก็ทำให้ชำนาญทำให้เป็นยอดยานของใจเราก็จะพัฒนาจิตพัฒนาปัญญาขึ้นมาด้วยการเจริญกรรมฐานเช่นนี้นี่คือเรียกว่าภาวนาพัฒนาขึ้นมาแล้วจิตยกขึ้นมาสู่พรหมนะเป็นพรหมภูมิขึ้นมาแล้วดังนั้นก็พยายามรักษาตรงนี้ไว้ทำเป็นประจำสม่ำเสมอแบบนี้แหละทำไม่ต้องมากแต่ทำให้เป็นขั้นตอนที่เราทำสงบในขั้นต้นออกจากสงบพิจารณากายเราก็จะเริ่มพัฒนาไปเรื่อยๆแล้วก็ทำอยู่แค่นี้แหละไม่ต้องไปทำอย่างอื่นมากกว่านี้ในที่สุดแล้วธรรมะจะเกิดขึ้นกับเรา 84,000 พระธรรมขันธ์เกิดจากจิตดวงเดียวที่สงบแบบนี้แหละเราก็จะรู้จะเห็นจะเข้าใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าจะถึงพระพุทธเจ้าได้จริงตอนนี้การเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็จะชัดเจนในตัวเราจะมั่นใจเราก็จะเชื่อใจความเชื่อก็จะเกิดขึ้นศรัทธาก็จะมั่นคงเกิดประสาทะเลื่อมใสเลยสามารถกราบตัวเองได้ก็พยายามที่จะทำให้มันสม่ำเสมอต่อเนื่องอย่าไปปล่อยให้ขาดตอนทำน้อยทำมากทำน้อยก็ทำให้เป็นประจำก็แล้วกันแล้วมรรคผลก็จะเกิดขึ้นกับเราทุกท่านแน่นอนนะอยู่ที่ความเพียรฉะนั้นคนที่จะสำเร็จตรงนี้ก็คือวิริยะนะทุกขมัจเจติบุคคลจะลงทุกข์ได้เพราะความเปลี่ยนก็คือขยันทำนั่นเองก็จะไม่ขี้เกียจขี้เกียจมันเป็นนิวรณ์เราข้ามตัวนี้ไปได้เราก็จะขยันทำสม่ำเสมอได้เอาล่ะที่แนะนำมาก็เห็นสมควรแก่เวลาก่อนจะเริ่มนั่งอย่าเพิ่งรีบลืมตาค่อยถอนจิตมาช้าๆฝึกออกจากสมาธิไว้บางทีบางท่านนั่งแบบปล่อยใจสบายๆนึกรู้สังเกตไปเรื่อยอยู่ๆมันก็เกิดเข้าสมาธิพวกคลุกไปก็มีนี่อดีตชาติทำไปแล้วก็มาปรากฏให้เห็นงั้นคนที่เกิดมาแล้วเนี่ยเป็นคนที่มีบุญมาแต่เมื่อเกิดมาพบศาสนาเนี่ยถือว่ามีทั้งบุญทั้งบารมีแล้วเราก็มาสร้างบารมีต่อเชื่อมหน้าที่เราในชาติปัจจุบันก็ทำบารมีนี่แหละบารมีคือภาวนานี่แหละก็สร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งมันเริ่มสะสมไปมากๆเขาจนมันเต็มขึ้นมาเราก็สามารถที่จะเข้าถึงธรรมได้ในชาตินี้แหละมีดวงตาเห็นธรรมถึงอริยบุคคลได้และบางท่านบางทีนั่งๆแล้วมันเกิดเข้าพลุกไปเนี่ยมันจะเกิดอาการหนึ่งที่ถามกันมาบ่อยเหมือนกันเกิดขยับไม่ได้มือก็ขยับไม่ออกกายก็ขยับไม่ได้ก็หนักรู้ตัวอยู่นี่แหละก็จะเกิดอาการกลัวขึ้นมาถ้ากลัวแล้วก็เสียโอกาสแล้วเพราะจิตเป็นสมาธิแล้วเนี่ยต่อไปมันก็เข้าไม่ได้เลยผมมันไปกลัวซะแล้วงั้นเราก็ฝึกออกจากสมาธิไว้ด้วยการทำใจเฉยๆไม่ต้องกลัวโยมทำสมาธิตายมันทำยากใครทำได้ละสุดยอดนะดังแน่ดังทั่วโลกเลยนั่งสมาธิตายนี่หาแทบไม่ได้หรอกงั้นไม่ต้องไปกลัวตรงนั้นทำใจให้มันสบายก็โดยการกำหนดนึกรู้จากเบื้องบนคือปลายผมลงไปสู่เบื้องล่างคือปลายเท้ากำหนดรู้รูปกายที่เรานั่งอยู่ว่านั่งอยู่อย่างไรนั่งอยู่ที่ไหนหรือว่านุ่งห่มเสื้อผ้าสีใดก็ค่อยกำหนดนึกรู้ไปเรื่อยๆหรือเริ่มต้นเรานั่งอย่างไรปัจจุบันเราเปลี่ยนท่านั่งไปอย่างไรกี่ครั้งหรือไม่ได้เปลี่ยนก็ค่อยกำหนดรู้ไปเมื่อกำหนดรู้กายทั่วดีแล้วก็กลับมากำหนดรู้ที่จิตใจตอนนี้เป็นอย่างไรที่นั่งมาจิตเกิดความสงบเย็นสบายนี่ว่าเกิดความคิดมากมายถ้าคิดเกิดความคิดขึ้นมาคิดมากคิดชอบคิดไม่ชอบหงุดหงิดรำคาญใจง่วงเหงาหอนอนก็ให้รู้ว่านี่เราเจอตัวนิวรณ์แล้วต่อไปนิวรณ์นี่เป็นเครื่องกั้นไปสู่ความสงบไปสู่ความดีเพราะฉะนั้นข้างหลังนิวรณ์ต้องเป็นความสงบแน่งั้นต่อไปเราต้องตั้งสติให้มากกว่านี้ก็ด้วยการออกจากตัวนี้เราก็ไปเดินจงกรมเพิ่มเติมให้มากขึ้นการเดินจงกรมจะเป็นการสะสมสติให้มีกำลังขึ้นแล้วพอเรามานั่งตรงนี้ก็จะสามารถละนิวรณ์ได้แต่ถ้าคนที่นั่งมาแล้วเกิดความสุขสงบเย็นนี่บุญเกิดขึ้นแล้วยอดบุญบุญได้ตั้งแต่เราเจตนาจะทำแล้วก็เป็นบุญแล้วแต่เมื่อเราทำแล้วเกิดความสุขสงบเย็นบุญแปลว่าความสุขสงบเย็นมันก็เกิดเป็นยอดบุญขึ้นมามากมาย
พระเดชพระคุณหลวงปู่ทองหวางเนี่ยพระโกศได้กล่าวไว้กับเราเสมอว่าบุญได้ไม่ต้องบุญสมาธิแม้เพียงช้างกระดิกหูแลบลิ้นไก่กระเบื้องปีกเท่านั้นเองขณะจิตเดียวมีอนุภาพมากมายเลยดังนั้นในขณะจิตนี้ของเราทุกท่านก็เกิดเป็นยอดบุญมากมายหลายขณะจิตที่มันหยุดคิดโดยที่เราไม่รู้ก็มีส่วนใหญ่ใหม่ๆเราจะไม่รู้หรอกหยุดแล้วมันก็คิดหยุดก็คิดชั่วขณะก็ให้กำหนดจิตอุทิศส่งกุศลผลบุญไว้ให้กว้างใหญ่ไพศาลอุทิศเป็นเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายทั้งปวงที่เราได้ล่วงเกินเขาไว้ด้วยกายวาจาใจตั้งแต่อดีตชาติจนปัจจุบันชาติขอทุกท่านมาร่วมอนุโมทนาในส่วนบุญส่วนกุศลนี้แล้วขออโหสิกรรมที่กันและกันก็ที่ไปยังคุณมารดาบิดาเพราะเป็นพระพรหมผู้สร้างเราขึ้นมาเป็นทั้งเทวดาที่ดูแลปกปักรักษาเลี้ยงดูเรามาเป็นทั้งพระหลานของเราที่เลี้ยงดูโดยไม่หวังผลตอบแทนแล้วก็ให้อภัยเสมอเนี่ยอารมณ์พระหลานเป็นอย่างนั้นเมตตากับให้อภัยแล้วก็เป็นอาจารย์หรือว่าครูคนแรกของเราด้วยก็ที่ไปยังคุณครูบาอาจารย์ที่เราหลงสอนวิชาความรู้เรามาจนเรามีอาชีพเลี้ยงตัวเองได้จนถึงทุกวันนี้ทั้งทางโลกและทางธรรมทั้งตามมันมีท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวรอดีตสมเด็จพระสังฆราชพระเดชพระคุณท่านหลวงปู่ทองหวางเกมโกพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อสนองกตบุญโยเป็นต้นแล้วก็ที่เป็นพระราชกุศลในบุรพามหากษัตริย์ใหญ่ที่ราชาถือทุกองค์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันปัจจุบันก็รัชกาลที่10ในราชวงศ์จักรีพระบรมชินีนาถในรัชกาลที่9พระบรมสารวงศ์ทุกพระองค์พร้อมทั้งบรรพชนทายทุกท่านตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่ท่านทั้งหลายได้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตรักษาผืนแผ่นดินไทยของเราแสนร่มเย็นเป็นสุขจนถึงทุกวันนี้ผู้ที่ไปยังบรรพบุรุษของเราทุกท่านปู่ย่าตายายญาติทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ทั้งที่ล่วงลับไปแล้วก็ดีทั้งที่มีชีวิตอยู่ก็ดีและผู้มีอุปการะคุณและผู้มีพระคุณต่อเราทุกท่านผู้ที่ไปยังเทพยดาทั้งหลายที่ปกปักรักษากายเราอยู่ทุกคนมีเทวดารักษานะทำดีเขาก็มาทำไม่ดีเขาก็ไปพร้อมทั้งเทพยดาทั้งหลายทั่วสากลโลกสากลจักรวาลอนันตจักรวาลไม่มีประมาณมีลูกเทวดาผมเทวดาพระอินทร์พระพรหมยมยักษ์คนทันนาคาตาจตุโลกบาลมายายมบาลให้กระทั่งเปรตตัวละกายสัตว์ดิลฉันทั้งหลายสัตว์นรกทั้งหลายสัมภเวสีทั้งหลายที่ถูกขอแผ่เป็นอัปปัญญามีประมาณไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เกิดร่วมกันทั้งสามที่เวทภพภูมิเนี่ยว่าสามที่เวทภพภูมิก็มีอบายภูมิ4นรกเปรตตัวละกายสัตว์ดิลฉันมนุษย์ภูมิ1ก็เป็น5สวรรค์ภูมิ6ก็เป็นที่เวทแล้วก็พรหมภูมิมี20ก็เป็น3ที่เวท31พรหมภูมิก็แบ่งเป็นรูปภพ16กับอรูปภพ4นะเนี่ยอนุภาพของสมาธิชั่วช้างกระดิกหูแลบลิ้นเนี่ยส่งได้ทุกภพภูมิเลยแล้วก็ส่งได้จิตนะไม่ต้องพนมมือแล้วก็อุทิศไปไม่มีประมาณเพราะสัตว์ทั้งหลายเราได้ได้ทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ด้วยเถิดสัตว์ทั้งหลายเราได้ได้สุขก็ขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปด้วยเดชแห่งบุญนั้นแล้วกลับมาพิจารณากายเลยอีกครั้งนึงเมื่อกี้มันขยับไม่ได้ใช่มั้ยเราพิจารณากายไปแล้วก็ใช้เวลาพิจารณาจิตไปแล้วใช้เวลาอุทิศส่วนกุศลไปก็ใช้เวลาพอสมควรทิ้งได้ทิ้งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาก็ต้องดับไปตอนนี้เรามาขยับมือเราดูก็ขยับได้แล้วก็ค่อยๆดึงมือออกมาเลื่อนไปทางหัวเข่าด้านขวาเดี๋ยวน้อยเอาวางความไว้กำหนดที่มือซ้ายก็เลื่อนมือซ้ายไปเดี๋ยวน้อยทางหัวเข่าด้านซ้ายกำหนดรู้ตัวทั่วพร้อมกำหนดที่มือขวายกขึ้นมาระหว่างหน้าอกในท่าเตรียมพนมมือกำหนดที่มือซ้ายยกขึ้นมาพนมรูปดอกบัวโตมแทนหัวใจของเราตอนนี้ตอนนี้ตั้งสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีด้วยปฏิปฏิบูชาเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาด้วยการเอากายวาจาใจนำมาเป็นปฏิบัติบูชาซึ่งเป็นการบูชาสูงสุดที่พระองค์ทรงยกย่องนี้ขอให้เป็นบารมีธรรมยิ่งขึ้นไปด้วยเถิดขอให้ข้าพเจ้ามีดวงตาเห็นธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ให้ดีแล้วเป็นธรรมทิฏฐิจนเกิดเป็นพุทธศาสนานี้ขึ้นมาให้ข้าพเจ้ามีจิตใจทั้งมั่นที่จะทำความดีเช่นนี้ยิ่งขึ้นไปไม่เสื่อมคลายไม่ท้อถอยก็ทำจนถึงซึ่งมรรคติผลติและนิพพานหนึ่งได้เถอะแล้วก็ยกมือขึ้นจบก็คลายออกจากการปฏิบัติก็ที่ฐานที่นี้ทุกครั้งก่อนจะเลิกนั่งปรารถนาสิ่งใดจะได้สิ่งนั้นตามที่ปรารถนาด้วยบุญบารมีที่เราสั่งสมมาแต่อดีตจนถึงปัจจุบันไม่ได้ขอใครอันนี้แผ่เมตตาพร้อมกันให้เมตตาใครว่าไม่ได้ก็เปิดไปหน้า69หน้า69
เพราะการเจริญสติไม่ว่าอิริยาบถใดจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็ตามท่านบอกว่าเป็นเรื่องของเมตตาภาวนาคือพัฒนาเมตตาให้เจริญขึ้นแล้วมันจะสะสมไปในเมมโมรีคือสัญญาเราเนี่ยเก็บสะสมไปเรื่อยจนกระทั่งมีกำลังมากแล้วมันจะมาฆ่าความโกรธของเราเองความโกรธไม่มีใครอยากโกรธหรอกแต่ทำไมมันอดไม่ได้เมตตาตัวนี้แหละจะช่วยเราก็แผ่เมตตาแบบนี้ไปให้ทั่วๆถึงให้คนอื่นก็ได้รับแบบเดียวกับที่เราได้รับขอโอกาสอาจารย์ครับตาเปตาตาตาทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราทิฏฐิบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยนรกาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิกาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดก่อนอื่นต้องขออนุโมทนากับญาติโยมทุกท่านที่ได้มาสร้างความดีมาบวชในกรรมะให้ทานรักษาศีลแล้วก็มาภาวนาซึ่งก็เป็นบุญสูงสุดในพุทธศาสนาที่ควรกระทำไว้ต่อเนื่องไปเราเกิดเป็นมนุษย์นี่มันเกิดยากเกิดไม่มนุษย์เพื่อมาสร้างบารมีตัวนี้แหละที่ทำอยู่เนี่ยคือสร้างบารมีจะขออภัยจะมาจะพูดต่ออีกสักประมาณครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวจะมีครูบาอาจารย์หลวงพ่อจะมาต่อตอนนี้จะพูดอีกประมาณครึ่งชั่วโมงตอนนี้ใครจะไปทำธุระทำภารกิจก็ไปได้หรือจะไปนอนก็ไปเพราะบังคับกันไม่ได้ใช่ไหมจิตมันนอนแล้วไงก็ฟังไม่รู้เรื่องหรอกนั่นใครจะฟังก็ฟังขอเชิญฟังจะนั่งฟังยืนฟังหรือเดินฟังห้ามนอนฟังกราบพระท่านหน่อยกราบพระแล้วก็ลุกไปโยมจะสังเกตทำไมเขาบังคับจังเลยให้กราบอยู่นั่นแหละแต่เขาไม่ได้บังคับโยมหรอกนะจะให้ได้นิสัยการกราบจะได้พรเพราะพรนั้นประเสริฐโยมมาเกิดกับบุคคลประเภทไหนใครมาทางกฐานแล้วรู้ไหมพรนั้นประเสริฐโยมมาเกิดกับบุคคลประเภทไหนรู้ยังผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิดด้วยประการฉะนี้เพราะฉะนั้นพรเป็นสิ่งที่โยมทำเองพระไม่ได้ให้นะอย่าหาว่าพระให้พรมารับพรจากพระแล้วแหมจะโชคดีถูกหวยไว้นิดหนึ่งเสร็จหลงผิดเลยพรเป็นสิ่งที่โยมทำอย่างนี้แหละโยมกราบไหว้เจอคนก็ไหว้เจอพระก็กราบเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนนั่นแหละเป็นบุญด้วยการประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนก็เป็นบุญใน1ใน10บุญกิยาวัตถุ10เห็นไหมแล้วการกราบเนี่ยมันเป็นพรแต่นี้พระมาเห็นโยมกราบอ๋อดีนะอนุโมทนาด้วยเขาเรียกอนุโมทนาวิธีพระก็อนุโมทนาดีใจนะโยมมาทำอย่างเงี้ยคนที่ทำแบบเนี้ยพระพุทธเจ้าบอกว่าจะได้พรประเสริฐ4ประการมีอายุวรรณะทุกขะพละปฏิภาณธนฐานสมบัติวิพัฒนามงคลเจริญยิ่งขึ้นไปใช่ป่ะพระบอกแค่นี้นะยกเอาที่พระพุทธเจ้าบอกว่าคนทำอย่างนี้จะได้อย่างนี้เท่านั้นเองมันไม่ได้ให้
งั้นบุญทำได้ทั้งหลายอย่างใช่ไหมเคยรู้มาแล้วอย่างไม่รู้เคยอ่านมาลังมั่งมั่งเข้าใจป่ะไม่รู้บุญมี10อย่างโยมเชื่อไหมล่ะไม่ใช่แค่บุญที่จะต้องไปใส่บาตรอย่างเดียวเราเข้าใจกันผิดกันมาอยู่แค่นี้ บุญก็ไม่ใช่ว่าควักกระเป๋าออกมาจ่ายอย่างเดียวก็ไม่ใช่ใช่ไหมที่นี่จริงๆหลวงพ่อท่านฝึกไม่ให้พระรับนะท่านบอกเดี๋ยวจะไปเป็นหนี้โยมก็ โยมอาตมาไม่เอาเพราะกลัวเป็นหนี้บอกให้คำเดียวไม่ได้เกี่ยวกับอย่างอื่นหรอกถ้าเป็นหนี้แล้วต้องเป็นไงรู้ไหมตอนสมัยไปเดินธรรมยัตตากับหลวงพ่อครั้งเดินจากเดลีมาสาวัตถีก็เดินของอินเดียเขานี่สารพัดรถมีทั้งรถมีทั้งเกวียนมีทั้งม้าก็มีรถม้ารถสารพัดรถเลยมันใช้จราจรเดียวกันวัดใจเสร็จแล้วก็เราก็เดินเขาให้เราเดินครึ่งถนนเลยนะครึ่งถนนอีกครึ่งถนนเขาก็สับปลีกกันไปเดินเดินมาแล้วไปเจอไอ้วัวมันลากเกวียนมาอืดอาดอืดอาดพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองก็ชี้ให้ดูบอกเนี่ยเกิดเป็นนี่มาหลายชาติเราก็ถามเพราะอะไรพระเดชพระคุณหลวงพ่อบอกยืมเงินเขาแล้วลืมใช้ไม่ได้โกงนะแต่มันตายซะก่อนลืมใช้แต่ตายเลยต้องมาเกิดเป็นวัวเป็นควายใช้นี่เขาโหน่ากลัวเนาะแล้วที่เขาโกงคนเขาโกงกันอยู่อย่างนี้ทำไงอ่ะอย่าไปโกรธเขานะถ้าเราโกรธเราลงนรกถ้าเราโกรธนะจิตที่เราโกรธเป็นจิตของเราเนี่ยเราลงนรกไปโกรธไปว่าเขาหาว่าเขาไปโกงชาติบ้านเมืองเนี่ยเราเนี่ยลงนรกไม่รู้เรื่องเลยไม่ได้เกี่ยวเขาเลยนะไม่ได้เอี่ยวด้วยไม่ได้ตักบาทแต่เขาเนี่ยเขาลงแล้วเขาไม่รู้เห็นไหมน่าสงสารไหมลงนรกไปแล้วเกิดมาเป็นเปรตอีกนะอีกนานมากเลยเปรตเนี่ยอายุยืนมากแล้วมีเยอะชนิดมากเปรตเนี่ยเปรตนี่มี500จำพวกเขาว่างั้นแล้วก็อายุยืนด้วยในพระไตรปิฎกก็มีในสมัยหนึ่งของพระเจ้าพิมพิสารใช่ไหมที่เวลาไปทำบุญเสร็จเรียบร้อยเขากลับมาสู่ราชวังก็เสียงเปรตมาร้องกันเจียวไปหมดเลยใครเคยได้ยินเสียงเปรตร้องมั้งที่นี่มาก่อนมีนะได้ยินไหมข้างหลังอยู่แถวกำแพงเลยต้นโพไปหน่อยมีไหมมันจะร้องเสียงแบบแหลมๆกี้เดี๋ยวยาวไปเรื่อยนะเคยได้ยินบ้างไหมสงสัยเคยได้ยินแต่ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าใช่ไหมเอาแล้ววันนี้เจอแน่มันก็มาลองกันเยอะลองกันหลายจีดหลายกีดมากก็เอ๊ะเกิดเหตุอาเพศอะไรมาก็เรียกโหราจารย์มาดูโหรก็มาทำนายเลยว่าพระองค์จะมันจะเกิดอาเพศเนี่ยเราจะต้องทำปรีกรรมก็เรียกว่าบูชายัญต้องไปเอาม้ามากี่ร้อยตัวเอาแพ้นี่แหละแพ้รับบาปแล้วกี่ร้อยตัวแล้วก็เอาวัวเอาควายมาฆ่าเพื่อบูชายันเพื่อจะทำลายตรงนี้แต่นี้พระมเหสีนั่งอยู่ก็เพิ่งไปทำบุญกับพระเจ้ามาไงมเหสีก็เป็นผู้มีสติเป็นพุทธอยู่แล้วกับพระองค์อย่าพึ่งเลยรอก่อนดีกว่าเดี๋ยวไปเฝ้าพระเจ้าก่อนเออเจ้าพิมพ์สังก็เออเนาะไปก็ไปเฝ้าพระเจ้าก็ถามว่ามันเกิดอะไรเป็นแบบเนี้ยพระเจ้าก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกพระองค์มหาบพิตรมันเป็นเรื่องของเปรตก็มาร้องให้ท่านนั่นเองพระองค์ทำบุญแล้วไม่ได้อุทิศให้เขาก็เลยมาทวงเขารอพระองค์มาสามพุทธันดรพระพุทธเจ้าสามพระองค์ยอมคิดดูที่ว่าพระองค์นี้นี่อายุน้อยที่สุดนะในอายุของท่านเนี่ย80ปีนะแล้วอายุของศาสนาที่ท่านได้มาเนี่ย500ได้ 5,000 ขออภัยนี่เข้าไปครึ่งแล้ว 2,160 กว่า 5,000 ปีเท่านั้นนะแต่ถ้าศาสนาต่อไปเนี่ยอายุ 40,000 ปีอายุของคนนะแล้วอายุศาสนายังยาวกว่านั้นอีกแล้วยอมคิดว่า1พระพุทธเจ้า1องค์เนี่ยใช้ความยาวของเวลาเท่าไหร่1องค์แล้ว3องค์แล้วยังมีระหว่างช่วงระหว่างที่ว่าพอพระพุทธเจ้าองค์นี้หมดแล้วก่อนที่จะมีพระเจ้าองค์ต่อไปไอ้ตรงนี้เขาเรียกว่าสุญญกัปสุญญกัปนี่เป็นกัปเลยอีกนานเท่าไหร่ไม่รู้ในช่วงสุญญกัปเนี่ยจะมีพระอะไรพระโพธิสัตว์กับพระโพธิสัตว์กับพระปัจเจกพระพุทธเจ้ามาอุบัติเพราะนั้นไม่ได้สอนแต่ใครทำบุญกับท่านเนี่ยจะได้ผลภายใน7วันซึ่งมีเรื่องเล่าที่ว่าเจ้านาไปไถนาใช่ไหมแล้วก็มีพระปัจเจกพระพุทธเจ้ามาบิณฑบาตสามีก็ให้ไม้สีฟันฝ่ายภรรยาก็เดินมาจะเอาข้าวมาส่งสามี
ปรากฏว่าเจอพระทุกวันมีอาหารไม่เจอพระพอเจอพระไม่มีอาหารแต่วันนี้มีอาหารแล้วเจอพระด้วยอย่าเลยทำบุญเลยเขาก็ใส่บาตรให้พระปัจเจกพุทธเจ้าเสร็จแล้วก็กลับไปบ้านรีบไปทำใหม่ไปย่างจาปาตีใหม่มาเพราะจาปาตีนี่ต้องย่างใหม่ๆถึงจะร้อนถ้าเย็นแล้วกินไม่เข้ามันเหนียวนึกเสร็จแล้วก็ไปกลับมาทำมาใหม่ก็มาส่งช้าเนี่ยกลัวสามีจะว่าเอาคุณพี่อย่าเพิ่งทำใจเย็นๆไว้นะเดี๋ยวมีข่าวดีมาบอกอย่าเพิ่งกลัวจะโมโหเดี๋ยวจะกล่องข้าวน้อยข้าวแม่อันนี้ไม่ใช่นะกล่องข้าวน้อยข้าวเมียก็ผัวก็มีอะไรเหรอเนี่ยพอดีเอาข้าวมาให้พี่แล้วแต่บังเอิญเจอพระก็เลยใส่บาตรอ๋อดีจังอนุโมทนาพี่ก็ทำพี่ก็ถวายไม้สีฟันท่านเหมือนกันโอ้โหก็ดีใจด้วยกันนั่งกินข้าวกินเสร็จแล้วก็นอนพอตื่นมาโยมไอ้นาที่ถ่ายไว้นะมันกลายเป็นทองคำไปหมดเลยนี่ไงเห็นผลอัศจรรย์มากวันพระปัจเจกพุทธเจ้าเนี่ยจะมาโปรดคนที่มีบุญเท่านั้นเพราะนั้นการอธิษฐานอยู่ที่เราเคยสวดบูชาพระสารีริกธาตุที่เราขอให้ไปเจอนะเคยยินไหมฮะสัตตบุรุษเราใช้คำว่าสัตตบุรุษถ้าสัตตบุรุษแปลว่าบุรุษผู้มีสัพพุริสธรรม7ประการเท่านั้นแต่อันนี้เขาอ่านว่าสัตบุรุษหมายถึงพระโพธิสัตว์อธิษฐานเนี่ยถ้าเป็นสุญญากาศเนี่ยเราต้องไปเกิดระหว่างนั้นเนี่ยไม่ได้ไปเจอพระพุทธเจ้าเราก็เจอพระโพธิสัตว์นะเราก็จะมีโอกาสที่จะไปให้ทานรักษาศีลได้ไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นตัวต่อเชื่อมอธิษฐานมีผลอธิษฐานคือตั้งจุดมุ่งหมายที่จะไปไม่ได้ขอสักหน่อยเพราะศาสนาพุทธไม่ใช่เทวนิยมไม่ต้องขอใครเนี่ยเป็นศาสนาของกรรมนิยมเนี่ยเคยให้ไว้เขาเลยมาให้เห็นป่ะกรรมเอาจริงๆเป็นกรรมที่เราให้เขาก็มาให้แล้วยอมให้แล้วยอมก็ยังได้อีกเห็นไหมแล้วให้กับพระก็ได้เยอะเหมือนกันนะกับพระสินบริสุทธิ์แล้วก็ยิ่งเยอะใหญ่ก็เป็นลำดับไปไงให้กษัตริย์ไม่มีเท้าร้อยครั้งไม่เท่ากับสัตว์สองเท้าสัตว์สองเท้าร้อยครั้งไม่เท่ากับสัตว์สี่เท้าสัตว์สี่เท้าร้อยครั้งไม่เท่าขนตุพลภาพอ๋อเนี่ยมันจะไล่ขึ้นไปจนถึงพระพุทธเจ้าโอ้โหเยอะเห็นไหมแล้วโยมมานั่งทำเองทั้งหมดให้ทานเป็นทองกองเท่าภูเขาท่านบอกก็ไม่เท่ารักษาศีล5ครั้งเดียวศีล500ครั้งไม่เท่ากับศีล8 1ครั้งศีล800ครั้งไม่เท่ากับเนกขัมมะนะโยมศีล8นี่คือศีล8ธรรมดาแต่เนกขัมมะนี่เนกขัมมะบารมีออกจากบ้านจากเรือนมามีหมายกำหนดการแน่นอนใช่ไหมกี่วัน3วัน5วัน7วันอันนี้เป็นบารมีโยมแต่ผมถึงบอกพูดไม่เกินไปหรอกว่าคนมีปัญญาที่มาทำตรงนี้แล้วคนประเภทนี้ถูกคัดพิเศษมาแล้วเอาคัดมาจริงๆนะเอาเรามองๆทั้งโลกเนี่ยการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นอะไรเป็นบุญมาแล้วใช่ไหมบุญที่มาเกิดเป็นมนุษย์เพราะต้องมีศีล5มาด้วยอาจจะครบไม่ครบก็แล้วแต่กรรมก็จำแนกกันไปแต่เกิดเป็นมนุษย์แล้วมาพบพระศาสนานี่คือคนมีทั้งบุญแล้วก็บารมีแล้วถามว่าศาสนาพุทธในโลกนี้มีกี่ประเทศมีกี่ประเทศไม่รู้นิดหน่อยเนาะเอเชียเป็นส่วนใหญ่อยู่ทางจีนทางญี่ปุ่นทางเกาหลีทางอะไรทางนี้บ้างแต่ว่าแล้วเป็นเถรวาทแบบที่เราทำตามเถรวาทคือทำตามพระเถระคือพระหลานนั่นแหละสืบทอดมาเนี่ยมีเท่าไหร่มหายานนี่202นิกายเยอะไหมก็ไปอีกรูปแบบเลยเห็นไหมแต่รูปแบบที่จะมามุ่งหน้าที่จะมาเรียนรู้มรรคมีองค์8แล้วก็จะพ้นทุกข์มีเถรวาทนี้เท่านั้นถามว่ามีกี่ประเทศล่ะพม่าไทยกัมพูชานิดหน่อยลาวนิดหน่อยเหมือนจะมีทางเวียดนามแต่ตอนนี้เขาไม่มีศาสนาแล้วแล้วก็มีที่ไหนศรีลังกาแค่นี้มีแค่นี้นะโยมแล้วมาเป็นเถรวาทแล้วเนี่ยเรียนปริยัตินะโยมเรียนปริยัติยังไม่ได้ปฏิบัติเท่าไหร่ตัดลงไปอีกแล้วแล้วที่มาปฏิบัติตรงนี้ล่ะเหลือกับมือเดียวเห็นไหมทั้งโลกหรือแค่กับมือเดียวแล้วจะมาพูดไม่มากไม่น้อยเนาะว่าเป็นผู้ที่ถูกคัดพิเศษมาแล้วจริงๆจริงๆโยมแล้วยิ่งมาอยู่กันทั้งคืนเนี่ยไม่มีที่ไหนหรอกโยมไปดูทั่วโลกก็มีที่ไหนอะแทบมองไม่เห็นเลยให้ Google ส่องให้ดูไหนที่มันนั่งแบบนี้มีเท่าไหร่จริงๆนะเพราะนั้นภูมิใจในตัวเราที่เราเข้ามาทำแล้วเนี่ยมันมีบารมีมาแล้วเพราะนั้นมนุษย์เกิดมาสร้างบารมีมาต่อซะบารมีคือภาวนาหลวงพ่อบอกงั้นไม่ใช่บารมีจะยิ่งใหญ่จะต้องทำให้นู่นเก่งไอ้นี่เก่งไม่ใช่เก่งมันเป็นตัวตนบารมีลดนะ
ถ้าตัวตนหายแล้วบารมีมันขึ้นเพราะฉะนั้นที่บอกแล้วไงที่คิดไม่ใช่ที่ใช่ไม่ต้องคิดที่อยากไม่ได้ที่ได้ไม่ต้องอยากเพราะละความอยากมันปล่อยวางได้นั้นหัวใจของศาสนาพุทธก็คือแก่นแท้เลยโยมว่าเป็นอะไรแก่นของศาสนาพุทธเป็นอะไรศีลสมาธิปัญญามรรคองค์8อริยสัจ4ตัวไหนทั้งหมดเป็นไปเพื่อตรงนี้หมดเลยเห็นป่ะถ้าเราจับประเด็นของธรรมจักรได้จะรู้ว่าที่ปฏิบัติมรรคองค์8เป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเป็นไปเพื่อความรู้จริงเป็นไปเพื่อความดับมันดับกิเลสทั้งหมดดับแล้วมีอะไรไหมโอ้ไม่น่าทำมันไม่มีอะไรเลย ใช่ป่ะไม่น่าทำเลยใช่ไหมแต่เชื่อไหมว่าไอ้ที่มันมีเนี่ยมันวุ่นวายไหมล่ะมันทุกข์ไหมแต่ถ้ามันไม่มีมันว่างอ่ะมันก็สุขใช่ไหมนั่นแหละบรมสุขอย่างยิ่งเพราะว่ากิเลสสามกองมันเป็นไฟโลภโกรธหลงมันเป็นไฟมันร้อนลนกระวนกระวายอยู่ทุกวันถ้าเราทำสงบชั่วขณะหยุดคิดเนี่ยชั่วขณะเท่านั้นเราจะรู้สึกความเย็นแล้วใช่ไหมใจก็จะเย็นจิตใจก็จะดีขึ้นมาแล้วนุ่มนวลขึ้นมาแล้วอ่อนโยนขึ้นมาแล้วก็จะเริ่มเย็นลงไปในที่สุดแล้วนี่แค่สงบขั้นต้นจนกระทั่งเราเป็นวิปัสสนาเราไปเห็นความจริงแล้วเราก็สงบได้ด้วยมันดับกิเลสเนี่ยมันดับไฟเมื่อดับไฟมันก็เย็นใช่ไหมนี่คือพระนิพพานเย็นสนิทไม่ร้อนอีกแล้วดีแม้ละเย็นก็เป็นบรมสุขอย่างยิ่งใช่ป่ะสังเกตง่ายๆไม่ใช่ยากนะเพราะฉะนั้นหัวใจของศาสนาพุทธเขาใช้คำว่าอะไรสัพเพธรรมานาลังอภินิเวสายะทำทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นมันยึดอะไรไม่ได้เมื่อไม่ยึดแล้วปล่อยวางได้จบค่อยๆปล่อยไปเพราะนั้นปฏิบัตินี้ค่อยๆปล่อยไปปล่อยความหงุดหงิดงุนงานรำคาญใจปล่อยความคิดมากฟุ้งซ่านปล่อยตัวอิจฉาริษยามันออกไปเห็นไหมปล่อยตัวที่ให้ร้ายไปสีทิ่มแทงก็ออกไปปล่อยความโลภความโกรธความหลงออกไปหมดไหมก็เย็นสนิทเป็นบรมสุขอย่างยิ่งวิธีการคือปฏิบัติแล้วต้องหมดไปไม่งั้นถ้าได้ถ้าทำปฏิบัติแล้วโอ๊ยได้อะไรได้แล้วฉันเห็นแล้วฉันได้แสงสว่างแล้วใครได้เดี๋ยวว่าก็ฉันได้ไหมฉันได้ใช่ไหมกูได้ใช่ไหมตัวมันก็ใหญ่ดิแล้วได้เป็นสมาธิได้เห็นแล้วนรกสวรรค์โอ้โหยิ่งใหญ่มากเลยจริงป่ะแต่อันนี้เป็นตัวที่หนึ่งตัวแรกเลยที่เราต้องการจะละมันออกไปสักกายทิฏฐิคือความเป็นตัวตนความเห็นผิดเราเข้าใจผิดว่าเป็นเราไงเราจึงต้องมาเรียนรู้ด้วยว่าตัวเราจริงๆมีอะไรประกอบไปด้วยอาการ32ถูกไหมที่เรียนรู้แล้วเนี่ยลองแยกชิ้นส่วนเดี๋ยวอันมาเคยเปรียบเทียบให้ฟังง่ายๆเสมอว่าเหมือนกับรถเนี่ยคันหนึ่งใช่ไหมเราเรียกว่ารถถูกไหมพอเราถอดประตูมันออกไปถอดหลังคามันออกไปถอดเครื่องออกไปถอดกระบะออกไปเป็นอะไรเป็นอะไรไม่ใช่รถใช่ไหมเออแต่พอเราเอามารวมกันใหม่มันถึงจะเรียกเป็นรถถูกป่ะขนก็เหมือนกันโยมลองถอดไปแต่ผมก็ถอดไปขนก็ถอดไปเล็บก็ถอดเอาฟันก็ถอดหนังก็ลอกออกไปไม่ที่บอกว่าลอกออกกันเนี่ยแล้วมีเราอยู่ตรงไหนมีไหมเรียกขนได้ไหมไม่ได้เป็นอวัยวะเป็นชิ้นส่วนแต่เมื่อไหร่เอามารวมกันใหม่ปุ๊บปั้นขึ้นมาเป็นแบบนี้จึงมาเป็นคนใหม่เป็นมนุษย์อีกแล้วถูกไหมแต่ยังไม่ถึงมนุษย์นะมนุษย์ต้องมีศีล5บริบูรณ์ถ้ามีศีล5ครบถือว่าเป็นมนุษย์สมบัติเห็นไหมแต่ถ้ายังไม่ครบก็เรียกว่าคนกันอยู่ยังคนไปก่อนก็ยังไม่ครบก็พยายามอยู่ไงพระก็เหมือนกันก็เป็นผู้ที่พยายามเหมือนกันเพราะนั้นตรงนี้ใจมองเห็นได้ว่ามันความเป็นตัวตนเนี่ยเราจะทำไงให้มันหายไปที่เราเข้าใจผิดแม้กระทั่งความเจ็บปวดหรือว่าเวทนาที่เกิดเนี่ยเราก็นึกว่าเป็นเราปวดใช่ไหมจริงป่ะแต่ถ้าโยมลองวิจัยอย่างที่บอกแล้วเนี่ยเราดูไปขามันปวดใช่ไหมขามันทำมาจากอะไรเอามีหนังเอาลอกหนังไปเอามีเนื้อลอกเนื้อออกไปเอาหินกระดูกแล้วอะไรมันปวดล่ะกระดูกหรือหนังหรือเนื้ออะไรปวดโยมว่าเออมันก็ปวดไม่ได้เนาะหรือหัวใจหรือใจมันปวดก็กลับมาดูใจไม่รู้ไปไหนแล้วไม่รู้คิดเรื่องอะไรก็ไม่รู้คนละเรื่องเลยนะเออไอ้แต่ปวดมันก็ยังอยู่อ่ะเอ๊ะมันยังไงกันแน่โยมก็จะรู้ว่ากายก็ส่วนหนึ่งใจก็ส่วนหนึ่งไอ้เวทนาที่ปวดก็ส่วนหนึ่งนี่โยมเริ่มรู้ขันธ์5แล้วนะรูปเป็นกายเวทนาเป็นความรู้สึกที่มีอยู่เห็นไหมสัญญาจำได้มันก็บันทึกอีกเงินนะว่าปวดยังไงหรือไม่ปวดม
ันบันทึกอีกสัญญาเนี่ยสังขารมันก็คิดเลยมันปวดยังไงแบบไหนจะให้ทำไงจะให้มันหายปวดถูกไหมวิญญาณคือตัวรู้เฉยๆวิญญาณรู้แจ้งในหน้าที่วิญญาณที่ตาก็รู้ในการรู้แจ้งในการเห็นได้ยินไม่ได้วิญญาณที่หูโสตวิญญาณก็รู้แจ้งในการได้ยินเห็นก็ไม่ได้วิญญาณที่จมูกก็เรียกว่าคานวิญญาณรู้แจ้งในเรื่องกลิ่นเราได้กลิ่นก็เพราะว่าตรงนี้มีวิญญาณวิญญาณที่ลิ้นก็มีชิวหาวิญญาณก็รับรสชาติต่างๆวิญญาณที่กายก็กายวิญญาณรับสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งตัวที่จิตนี่เป็นจิตวิญญาณก็รับความนึกคิดต่างๆธรรมอารมณ์เพราะนั้นเห็นไหมเราจะเริ่มรู้จักขันธ์ห้าถ้าเรามารู้แล้วเรามาแยกขันธ์ห้าอยู่บ่อยๆอย่างนี้นะเดี๋ยวโยมจะเห็นเลยสภาวะที่ทั้งหมดในขันธ์ห้าเนี่ยมันก็เป็นสภาวะหนึ่งทั้งรูปและนามทั้งรูปและนามมันก็เกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปมันก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเรื่อยเลยต่อเนื่องกันเป็นสภาวะธรรมเฉยไม่ใช่เราอีกก็จะชัดขึ้นถ้าโยมสามารถเห็นตรงนี้ได้โยมก็จะเห็นเลยว่าความเป็นตัวตนของเรามีอะไรมันไม่มีอะไรให้ยึดนะถูกไหมพอตายแล้วยึดได้ไหมไม่ได้เลยนอนไม่รู้เรื่องเลยแล้วเดี๋ยวก็เน่าเห็นไหมแล้วจะไปยึดยังไงไว้อะเพราะฉะนั้นที่เรามาทำเนี่ยไม่ใช่มารักษากายแต่เราเกิดมาเนี่ยเราดูแลกายมากดูแลจังเลยโอ้โหตกแต่งเขาเรียกว่าปรุงแต่งกายกายสังขารปรุงจังเลยปรุงแต่งวาจาก็วจีสังขารปรุงแต่งจิตก็มโนสังขารนี่มันก็ปรุงกันอยู่ทั้งวันแต่แล้วเราปรุงแต่งกายแล้วไงเพื่อรักษากายเจ็บป่วยก็ต้องดูแลจะต้องอะไรแล้วแต่เราไม่รักษาใจเลยรักษาไหมใครรักษาใจบ้างก็นี่ไงที่มาทำนี่ไงโอเคอนุโมทนาถ้าไม่รู้ก็มารักษาไม่ถูกหรอกใช่ไหมนี่ไปเข้าคอร์สมาหลายคอร์สแล้วก็เลยรู้ในคอร์สนี้เลยไม่มีใครไปเลย มี5คนคอร์สประเดิมครั้งแรกนะเป็นคอร์สที่2คือชิโนไทยเดิมจะมีวันศุกร์สิ้นเดือนสัปดาห์สุดท้ายของเดือนสัปดาห์ที่4นะจะมีวันศุกร์เสาร์อาทิตย์3วันเองโยมถามโยมคนนี้คอร์สไฮโซก็ว่างั้นนะเขาว่ากันก็มันอยู่ห้องแอร์ไงโอ้อยู่ห้องแอร์ปฏิบัติไม่ได้หรอกก็สบายแต่สิลองดูก็ได้ว่าสบายจริงว่าต้องถามคนไปอาจารย์โหดมากเขาว่างั้น จะโหดไม่โหดมาดูแล้วตอนนี้พอดีตัวแก่เขาต้องการจะเพิ่มก็จะเป็นสัปดาห์เว้นสัปดาห์มาเพิ่มมันสัปดาห์ที่สองแต่สัปดาห์ที่สองของสัปดาห์นี้มันเป็นวันเด็กพอดีวันเสาร์จะตรงกับวันเด็กเราก็เลยเลื่อนขึ้นมาเป็นวันที่4 5 6ปรากฏว่ามีฝรั่งมาสมัครก็ต้องมาฝรั่งไปมีฝรั่ง3แล้วก็มีคนไทย2ที่สุดแล้วก็เลยเหลือ5เลยไม่ได้ไปไปแล้วกันล่ะตัวเราก็ไปแต่ให้รู้ว่าตรงนี้คือเราประชาสัมพันธ์น้อยไปหน่อยวันนั้นอาตมาขึ้นมาธรรมะเนี่ยโยมก็เยอะเนี่ยก็อยากจะบอกแต่เกรงว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าคอร์สไข่คอร์สมันเห็นไหมคอร์สนี้เป็นของวัดสังฆทานทั้งหมดเดี๋ยวจะเป็นที่นู่นตรงนั้นที่นี่ตรงนี้มันแบ่งคนพูดไปแล้วใช่ไหมมันก็ไม่ยุติธรรมเป็นอคติไปนั่นก็ต้องเป็นกลางต้องให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์เขาทำถ้าเรามาพูดเองก็ผิดใช่ไหมเรามีหน้าที่สอนมีหน้าที่บอกมีหน้าที่เทศอย่างเดียวก็คนละหน้าที่กันแต่ว่าคราวหน้าคงจะมีคอร์สนี้เขาจะทำเป็นแบบว่าให้มาเบาหน่อยคอร์สแรกเขาบอกอาจารย์โหดโยมก็โหดก็ทำตลอดโยมไม่ให้พูดกันด้วยห้ามพูดนี่คือเทคนิควิธีปฏิบัติถ้าจะปฏิบัติให้ได้ผลนะต้องไม่พูดเขาพูดแล้วมันรั่วแล้วเก็บอารมณ์เนี่ยเก็บอย่างเงี้ยถ้าเข้าคอร์สนี่คือการเก็บอารมณ์เก็บอารมณ์นี่ยิ้มก็ไม่ได้ส่งอารมณ์หน้าบูดก็ไม่ได้ต้องหน้าเฉยๆมันก็คือต้องมีสตินึกออกไหมสติต้องอยู่กับตัวจริงๆมันถึงจะหน้าเฉยได้ใช่ไหมดีก็ไม่ว่าไม่ดีก็ไม่ว่าชอบก็ไม่ว่าไม่ชอบก็ไม่ว่ามันถึงจะเฉยนะถ้าไม่งั้นไม่เฉยให้หรอกบังคับไงก็ไม่เฉยก็ไปทำเถอะเราไม่ได้ให้ต้องทำขนาดมากมายอย่างนั้นอาตมาจะไม่เอาคนเก่งนะคนที่ทำเก่งๆนั่งเก่งๆเดินเก่งๆไม่เอาอย่างนั้นเราไม่ถือว่าต้องไปทำคนที่จะสำเร็จคือคนที่มีความขยันคนที่มีความพยายามใช่ไหมวิริยนะทุกขมัจเจติบุคคลจะลงทุกข์ได้เพราะความเพียรไม่ใช่ความเก่งถ้าเก่งเป็นอะไรอีกแล้วเป็นกูแล้วใช่ไหมเป็นตัวตนน่ะ
เราต้องการเอาตัวตนมันออกเราไปเพิ่มมันทำไมอ่ะทุกวันนี้ข้างนอกเนี่ยมันพอกันจังเลยนะใช่ป่ะโลกียะคือโลกข้างนอกโลกนี้คือละครแล้วทำไมต้องแสดงเป็นนางเอกอย่างเดียวอ่ะนางร้ายก็อยู่ที่เรานี่แหละใช่ไหมเออแล้วก็เป็นนางเอกอยู่นั่นแหละก็สร้างภาพหมู่เม็ดหมู่เม็ดนางร้ายไว้แล้วก็เอานางเอกมาสร้างเป็นภาพไม่งั้นเดี๋ยวสังคมเขาไม่ยอมรับก็เคยสังเกตนะสังเกตแล้วเปิดใจของเรามาแค่นี้ปฏิบัติธรรมถ้าโยมเปิดตรงนี้ได้ก็เรียกว่ายอมรับความจริงแต่ไม่ต้องไปบอกใครก็หรอกยอมรับกับตัวเราให้เรารู้เท่านี้เองโยมจะแก้ปัญหาได้เยอะมากความวุ่นวายความอะไรต่างๆเนี่ยโยมจะรู้แล้วอ๋อกูไปยุ่งกับเขาเองนะกูไปเสือกเองเลยเนี่ยกูไม่เสือกไม่ยุ่งไม่ทุกข์เลยเนี่ยสบายมากเลยว่าไงคะอะไรเอ่ยโนธนาจะได้เป็นสังฆทานเนี่ยจะได้เป็นสังฆทานโอ้ยมีอีกนี่โยมมานี่อ๋ออานุโมทนาบอกก็ฝากถึงแล้วฝากถวายอาตมาได้องค์เดียวถ้าไปใส่ตู้นี่ได้ทั้งวัดเลยดีไหมเออเราก็ได้ทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมกันแล้วจะต้องเจอกันอีกว่าแต่ว่าไม่เจอหรอกโอเคเดี๋ยวหลวงพ่อมาหมดเวลาแล้วมีอะไรสงสัยถามไหมเลยพูดเรื่อยๆเลยวันนี้ไม่ได้สาระเท่าไหร่แต่ว่าให้ข้อคิดโยมเอาไปลองสังเกตดูนะเราเลิกสร้างภาพเลิกหมกเม็ดได้มันนี่ก็สร้างภาพแก้บนก็มีแต่ไม่เป็นไรหรอกแกล้งดีไว้ก่อนเดี๋ยวมันก็ดีเองดีกว่าเจตนาทำเร็วใช่ไหมเออเร็วอย่าไปเจตนามันแกล้งดีแกล้งดีไปมาเดี๋ยวมันดีได้นะก็พยายามเปิดใจเราออกมาให้เห็นความจริงเราเกิดมาทำไมเราตายแล้วจะไปไหนอย่าลืมนะมนุษย์เกิดมาสร้างบารมีแล้วทำไมต้องใช้กรรมก็กรรมมันติดมานี่เมมโมรี่มันบันทึกเอาไว้เมมโมรี่มันอยู่ที่จิตเรานี่ไงใช่ไหมในโทรศัพท์มีเท่าไหร่16 32กิกที่จิตคนนี่มันอินฟินิตี้กิกเลยนะโยมมาตั้งแต่อดีตชาติมันก็จำได้แล้วตั้งแต่เด็กมันเนี่ยจำได้หมดไหมเออจำได้นะแต่มันยังไม่เลี้ยงนั่นเองก็ยมทำสติเป็นสมาธิเกิดขึ้นเดี๋ยวมันจะเลี้ยงให้เห็นเลยมันจะโผล่ไว้ดูหมดเลยนี่กลับไประลึกชาติได้ระลึกได้ถอยหลังไปถอยหลังไปถึงเด็กจนไปเข้าท้องแม่นี่ยมละอวิชชาได้แล้วจากท้องแม่ไปอดีตชาติได้เอา2อวิชชาแล้วแต่ตอนนี้มาละ4อวิชชาไม่รู้ทุกข์ไม่รู้เหตุของทุกข์ไม่รู้การดับของทุกข์ไม่รู้ข้อปฏิบัติในถึงการดับทุกข์ตอนนี้ทำไปแล้วใช่ไหมไปสังเกตต่อไปบ่อยที่สุดแล้วอันสี่อันแล้วใช่ไหมเขาเรียกว่ามืดแปดด้านเนี่ยมืดแปดด้านโบราณเขาพูดแปดอวิชชาเนี่ยเองมันมืดไม่รู้มันก็เลยมืดเริ่มมารู้แล้วเริ่มสว่างหน่อยๆแล้วถ้าถอยหลังไปจนเข้าท้องแม่จะรู้การเชื่อมต่อระหว่างอดีตชาติกับปัจจุบันชาติเรามาเข้าท้องแม่ยังไงนี่ก็ดับอวิชชาตัวที่ห้าแล้วถ้าเกิดลึกกับปฏิชาติที่แล้วว่าชาติที่แล้วเราเป็นใครถึงจะมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ดับไปอีกหนึ่งเป็น6ถูกไหมแล้วก็เท่าไหร่อันที่7เป็นอะไรไม่รู้ว่าอดีตไอ้อนาคตชาติเราจะไปเป็นใครตายแล้วจะไปไหนถ้าโยมทำสมาธิไปได้เนี่ยโยมพิจารณาก็เรียกว่าวิปัสสนาเกิดที่บอกให้พิจารณาผมก็เรียกว่าหนังนี่แหละจิตดวงนี้จะเริ่มเข้าไปทำการจะค่อยๆรู้แล้วอันไหนกรรมดีไม่ดีเราจะรู้กรรมเข้าใจในกรรมแล้วพอเข้าใจในกรรมปุ๊บมันกำหนดรู้เนี่ยมันดับที่จิตนะมันจะคิดขึ้นมาเนี่ยคิดดีก็รู้ก็ไม่ว่าปล่อยคิดไม่ดีก็รู้ก็ไม่ว่าก็ปล่อยมันก็ละทั้งกรรมดีกรรมไม่ดีไปเรื่อยเลยนะที่เป็นอดีตแต่ปัจจุบันที่ทำตรงเนี้ยเป็นกรรมดีแล้วจนมารู้ตรงนี้ได้อย่างนี้คือการที่เราจะรู้เลยว่าก่อนตายเราจะไปไหนเตรียมชุดอะไรไว้ชุดขาวก็เป็นพรหมถ้าชุดเทวดาก็มีชฎาใช่ปะอ้าวชุดเทวดามีศีล5แต่ชุดนี้มีศีล8เห็นไหมนี่คือเตรียมไว้แล้วนะโยมเท่ากับเตรียมชุดใหม่เพราะตายไปมันเปลี่ยนชุดเฉยๆไม่ได้ตายจริงหรอกตายจริงป่ะ
ต่ไม่จริงนะเปลี่ยนชุดเฉยๆจิตดวงนี้ไปกับสัญญาตัวกรรมที่เราบันทึกนี่แหละตัวสัญญานี่คือตัวบันทึกกรรมทำให้เราไปเกิดในที่ต่างๆแบบนี้แหละดังนั้นเราจะสะสมอะไรอยู่ที่เราแหละตอนนี้ก็เลิกโกรธได้แล้วใช่ไหมเลิกด่าได้แล้วมันแย่ไปตรงนั้นลำบากอย่าไปเลยนะเปลี่ยนมาตรงนี้ดีกว่าเพราะทำมาตั้งเยอะแล้วตอนนี้เราเริ่มมาเปลี่ยนทำไปเรื่อยๆโยมมันค่อยๆละไปแล้วก็จะเข้าไปสู่นี่เรียกว่าพัฒนาจิตพัฒนาปัญญาพัฒนาภพภูมิให้ขึ้นไปอย่างนั้นสุดก็ไปหลุดได้นี่เราเลือกเองนะนี่ก็ละอวิชชาตัวที่7สุดท้ายเราก็จะมาเห็นว่าเรียกว่ากฎอิทัปปัจจยตากฎของธรรมชาติว่ามีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งหนึ่งจึงเกิดขึ้นสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นไอ้สิ่งหนึ่งดับสิ่งหนึ่งจึงดับเราจะเห็นการเกิดดับตรงนี้มันจะแยกออกไปได้อันนี้ตัวละเอียดพุทธเจ้าตรัสรู้ตัวนี้แหละแต่มาสอนอริยสัจ4สอนตัวให้ทำแต่พอทำแล้วจะเกิดสภาวะนี้ขึ้นนี่เรียกว่าจะเป็นธรรมะเป็นหัวใจของธรรมะปฏิจจสมุปบาทนั่นเองนะคนไทยโบราณเขาก็ทำให้ดูแล้วเขาร้องเป็นเพลงเลยฝนเอ่ยทำไมถึงตกมาร้องไว้บ่อยทีเนี้ยขึ้นมาเมื่อไรก็ร้องเพลงเนี้ยมันจำต้องตกเพราะว่ากบมันร้องไงกบเอ่ยทำไมถึงร้องมันจำต้องร้องว่าท้องมันปวดท้องทำไมถึงปวดมันจำต้องปวดเพราะว่าข้าวมันดิบข้าวทำไมถึงดิบต้องดิบเขาฟืนมันเปียกเขาฟืนทำไมถึงเปียกก็เพราะว่าฝนมันตกฝนมันตกก็เพราะว่ากบมันร้องมันก็เลยคือวัฏจักรเห็นไหมเกิดวัฏจักรโอ้คนไทยโบราณฉลาดมากก็เอามาเป็นบุคลาธิฐานให้เราเห็นภาพเลยเนี่ยแล้วจะออกจากวงนี้ได้ยังไงถ้าเราออกจากวงนี้ก็คือใช้ธรรมจักรเมื่อพระเจ้าอุบัติขึ้นมาแสดงธรรมจักรขึ้นมาวงล้อธรรมจักรก็บทขยี้วัฏจักรก็เกิดวิวัฏจักรจบใช่ไหมแต่ตรงนี้เราจะทำไง จะออกจากวงนี้ขี้เมาเขาบอกไปตีกบมาแกมเรา ใช่ป่ะเอาเรื่องจริงแล้วโยมกบคือตัวเราตีเราให้แตกให้รู้ว่าเราเป็นใครกายเรานี้ประกอบด้วยอะไร32เป็นธาตุ4ถ้าเห็นเป็นธาตุ4ทุกคนเหมือนกันหมดแล้วจบนี่ตีกบแตกนะตีกบให้ตายให้ได้นะแล้วเราจะได้ออกจากวงนี้ไปกบไม่ร้องเมื่อสิ่งหนึ่งดับใช่ไหมเมื่อกบไม่ร้องฝนก็ไม่ตกฝนไม่ตกฝืนก็ไม่เปียกฝืนก็ไม่เปียกข้าวก็ไม่ดิบข้าวไม่ดิบท้องก็ไม่ปวดนี่ตัวดับ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 เราเดินไปเพื่อการดับนั้นทุกวันมันเกิดเพราะความคิดคิดชอบก็เกิดคิดไม่ชอบก็เกิดคิดชอบก็โลภคิดไม่ชอบก็โกรธเกิดไปเกิดในนรกมั่งเปรตมั่งคิดหลงก็ไปเกิดเป็นจิกจกตุ๊กแกหมาแมวเฝ้าบ้านสัตว์เดรัจฉานก็เกิดทุกวันเลยนะเห็นหรือเปล่าเพราะนั้นเรามาทำตรงนี้ให้รู้แล้วก็มันจะดับมันลงไปแล้วเราก็จะพ้นจากวงนี้ได้โอเคโชคดีปีใหม่ทุกท่านก็ขอให้ญาติโยมทุกท่านจงเป็นผู้มีความสุขความเจริญในหน้าที่การงานชีวิตความเป็นอยู่ให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมให้เป็นผู้มีดวงตาเห็นธรรมถึงซึ่งมรรคสี่ผลสี่และนิพพานหนึ่งด้วยกันทุกท่านทุกคนเถิดขอเจริญพรอย่างนี้ใจอย่างนี้เทวดาได้ยินแน่โอเคโชคดี